บิสมิลลาฮิรรเาะมานิรเราะฮีมนะห์มัดูวะนุศ็อลลิอะลานะบีนะมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสล assalamualaikum w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลลอฮ์สบายกันดีนะก็ดีใจนะครับดีใจที่ยังมีโอกาสมีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับเดินทางไปทำอุมเราะห์กลับมา ก็อัลฮัมดุลลาบปลอดภัยจากโควิดเพราะว่าได้ข่าวว่าใครไปทำอุมร้อนแล้วติดโควิดกันทั้งนั้นเรื่องของอัลลอฮ์ให้รู้ไว้เลยนะครับเรื่องของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์กำหนดไม่ให้ติดก็ไม่ติดห้องนอนผมมีผมฮ ا ีสมหวังจานอดนาดามฮจ د นอิมสี่คน สี่คนประธานสมหวังติดคนเดียวมาตรวจเจอแต่เจอแบบลางๆเอาอยู่โรงพยาบาลก็จะออกแล้วอินชาอัลลอฮ์นั้นการกำหนดของอัลลอฮ์นี่พี่น้องมันไม่มีใครใครรู้ได้เลยกินข้าวด้วยกันนอนและกรเตียงฮัจีสมหวังกับผมนี่ติดกัน เอาแล้วเวลาเราได้ข่าวว่าท่านประธานาธิวรรค์ไม่สบายไอเราก็ไปเจอคนมาเยอะแล้วไงเอาแล้วแต่ก็อัลฮัมดุลิลละนะครับตอนนี้ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่วันข้างหน้าไม่รู้วันข้างหน้าไม่รู้สถานีนิวทีเอ็มทางโตะคูทางใครเป็นหมดเลยเหลือผมกับอาจารย์สมิทสองคนณนะตอนนี้ เหลือสองคนตั้งแต่ยุคแรกๆเลยอาจารย์ที่มาประจำที่สถานีเป็นกันหมดแล้วเป็นกันเกือบตายแต่ก็รอดตายผมกับอาจารย์สมิทธ์ยังรอดอยู่ก็ขอดูอาว่าอย่าเป็นเลยนะครับรอดมาหลายคาละฉะนั้นวันนี้พวกเราได้มีโอกาสมานั่งเรียนโอ้วันนี้เต็มทุกโต๊ะมาชาลลอ เราก็จะมาเรียนเรื่องของตับซิดกุรอานกุรอานนั่นแหละคือคำตอบทุกอย่างเลยชีวิตของเราจะเดินถูกต้องก็เพราะกุรอานนี่แหละวันนี้เราเรียนอยู่สุรานมุมินูนเราเรียนมาถึงอายะที่14วันนี้จะขึ้นอายะที่15นะครับในอายะที่14นะครับอายะที่14นะ เราก็รู้มาแล้วว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์อย่างไรเริ่มทีเดียวสร้างมาจากดินเวลาจากดินแล้วต่อมาอัลลอฮ์สร้างจากดินไหมสร้างจากอะไรน้ำน้ำอสุจิเองแลนะน้ำอสุจิก็แปลกจะต้องไป ฝังในมดลูกของผู้หญิงด้วยแล้วมันก็จะผนึกอยู่นั่นแหละกี่วัน40เวลาครบ40มันจะกลายเป็นก้อนเลือดเวลาก้อนเลือดใน40วันมันจะกลายเป็นก้อนเนื้อเนื้อก็อหุ้มกระดูก43สเอ่อ40วัน ก็ร2 0ยยีวันกี่เดือนกี่เดือนสี่เดือนเวลาสี่เดือนแล้วอัลลอฮ์ทำยังไงเป่าวิญญาณคราวนี้เวลามีวิญญาณปับเด็กก็กระดิกได้แล้วมีอะไรจะถามครับท่านฮัดยิกอเซมไม่มีนะยังไม่ไามเอา เวลามันมันมีครบรูปร่างเรียบร้อยเตรียมตัวจะออกเวลาถึงวันเวลาออกมันก็จะพวดออกมาบางคนออกแบบธรรมชาติบางคนออกแบบพาออกเอา้าบางคนเนี่ยเจ็ดเดือนเอามาอยู่ใน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 ,ในตู้อบแล้วก็แล้วแต่เอาเร์ให้ออกมาก็เห็นอย่างทุกวันเนี่ยหน้าตาแบบนี้ แล้วหลังจากนั้นดูอายะต่อมาเลยอายะที่15ซุมมาอินนากุมบะดาซาลิกะละาไมยีตุนเมื่อมีเกิดก็มีตายซุมมาภายหลังจากนั้นอินนากุมบะดาซาลิกะละาไมยีตุนเมื่ออัลลอฮ์เป่าวิญญาแล้วมีชีวิตแล้วคราวนี้เวลามีชีวิตอยู่บางคน อยู่ได้เจ็ดเดือนอยู่ในคันอยู่เลยตายเห็น <He S 1> ไหมอัลลอฮ์บอกซุมมาบะดาซาลิกะลามายตุนเป่าก่อนถ้ายังไม่ถึงสี่เดือนแทงอันนั้นก็กลายเป็นก้อนเลือดก้อนอะไรไปไม่ถือว่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าหลังจากสี่เดือนเป่าวิญญาณแล้วเวลาเป่าวิญญาณก็ต้องเตรียมตัวอะไรล่ะเป่าวิญญาณเดยอได้สี่เดือนหมอไปเช็คอีกทีหนึ่ง ลูกคุณตายในท้องเห็นไหมนี่เริ่มตายแล้วตายเด็กตายแก่อัลลอฮ์กล่าวในกุรอานอายะวะามิงกุมไมยูตะวะฟาวามิงกุมไมยูรัดดูอิล่าอารซาลิลอุมูริลิกายลายะลามะมิมบะดดอินมินชัยอาส่วนหนึ่งอัลลอฮ์ให้ตายตั้งแต่เป่าวิญญาณป,าปั๊บตายปุ๊บหรือตายตอนเด็กๆตายตอนหนุ่มๆอัลลอฮ์ให้ตายก่อนแต่อัลลอฮ์ะจะเก็บไว้อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่ง เก็บไว้เพื่อเป็นบททดสอบให้ไรวามิงกุมมายูตาฟาฟาวามิงกุมมายูรัดดูอิลาอารซาลิลอุมูรีลีไกาลายามะละมามิมบะดีอินมินชัยอาอยู่แบบหลงหลงเลือเล่อนเลื่อนเคยเห็นไหมละ่ะแก่แล้วหลงนี่อัลลอฮ์ก็จะเก็บไว้ทดสอบลูกทดสอบลูกโทษนูนน่นโทษนี่นี่มีกลุ่มหนึ่งอยากเป็นไหม อยากเป็นไหมไม่อยากเป็นไม่มีใครอยากเป็นฮัสบุลออยากเป็นไหมล่ะอยู่แก่เล่นขี้นะเอาไหมแล้วกาวลาเป็นแบบนั้นลูกจะว่ายังไงฮจิกกเซมอามันจะบอกอยังไงอลอเหรอดูสิของเล่นมีเยอะๆไม่เล่นเล่นขี้นี่เป็นสิ่งที่ลูกกลัวหมดเลย ลูกลูกกลัวอย่างเดียวตอนเวลาอยู่กับป๋ากับมะเนี่ยไม่เท่าไรกลัวมะหลงหลงเลื่อนเลือนเวลาหลงแล้วเนี่ยเอาแล้วใครเอาทองกูไปวะเ,เริ่มนึกถึงทองหายแล้วไม่ดีเพอเนี่ยนะน้องเองน่อยู่ตรงไหนไปหามาสิก็จำแต่เด็กๆไงถามอยูอนออยน่น้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนไอ้นี่ก็มาที่ไหนล่ะ ตมเออรอเวลานานเข้านานเข้ารำคาญไหมปะนมมาน้อมมะนี่มันจะเอาอยัางไงกับกูไอห่อนี่กูก็ดูแลข้าวให้กินแล้วยังบนกูอีกนี่ส่วนหนึ่งขอดูอาอา้าวเมื่อไม่ต้องการเป็นอย่างนี้ขออย่างไรอัลลอฮุมะอินนีะอูซุบิกะมินอันอูรัดดะอิลาอารซาลิลอุมูรีประโยคนี้แหละขอดูอาเพราะเราไม่แน่ เราไม่แน่ว่าเรานี่จะตกเป็นภาระของลูกหรือเปล่าจะตกเป็นภาระของลูกหรือเปล่าตอนนี้เราคุมสติได้อะถ้าวันหนึ่งคุมสติไม่ได้ทำไงครูสมานมันมีก็มีห้เห็นเยอะแยะอ้าวจะไม่ให้พ่อแม่เล่นขี้เล่นเยี่ยวก็ต้องซื้อแผมเพ์ดเอาตังให้ไหนซื้อถ้าจนด้วยโอ้แค่แผมเพ์ดแต่ละวันแต่ละวันนี่ก็เท่าไหร่แล้ว นะครับฉะนั้นมีอีกทางหนึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่าอ่านดุอาอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินอันอุรัดดาอีลาอารซาลิลอุมรีอัลลอฮุ้มครองฉันอย่าให้บ้านปลายชีวิตของฉันเป็นชีวิตที่มันต่ำต้อยอัปะยศเป็นชีวิตที่เป็นภาระคนอื่นอ่านดุอาต้นนี้นะอีกครั้งหนึง่ง Allahumma inni auzu bika min an uradha ila arzalil umuri แค่นั้นแหละอ่านไม่จำเป็นต้องจำเขียนกระดาษอัดในโทรศัพท์แล้วก็เอาไว้อ่านตามแล้วก็เปิดเลยเอาโต๊ะครูอ่านแล้วก็เปิดอ่าน Allahumma inni auzu bika min an uradha ila arzalil umuri แค่นี้เองอย่าเป็นชีวิตที่ต่ำต้อยชีวิตที่เซซซอเลยเดีวขอดูอ่าอ้าอายาที่15บอกว่าซุมมาอินนากุมบะดะซาลิกลาลาไมยิตูนอัลลอฮ์เล่าให้นบีหมดเลยฉะนั้นใครจะเถียงนบีละ่ะมาสิว่ามหานบีนบีมีกูรอ่านตอบนบีเล่าเลยถามว่ามีคนเชื่อไหมท้าไม่อิมานอะไรรู้ได้ยังไงอยู่ในมดโลกมูฮัมหมัดมูฮัมหมดัมมมดจะรู้ได้ยังไงทำไมเราอีมานแข็งไง ฉะนั้นเรามีคำตอบเรามีคำตอบอา้าวไหนคำพีของพวกคุณเราไม่ดูถูกใครถ้าจะเขาเรียกว่าสแสวงหาสัจธรรมคำพีเล่มไหนเล่าถึงเรื่องมดลูกคำพีเล่าไหนคำพีเล่มไหนที่เล่าถึงว่า,า40วันจากก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อจากก้อนเนื้อเป็นกระดูกจากกระดูกเป็นอย่างัอย่างั้นอย่างั้น มีกุรอานนี่แหละที่เราถึงเป็นมุสลิมบางครั้งเวลาเขาถามอา้าศาสนาอื่นไม่ถูกเหรอถูกไม่ถูกผมไม่รู้แต่ผมรู้อย่างเดียวว่าอิสลามคือคําตอบสุดท้ายแล้วรู้ได้ยังไงฉันมีคำภีร์กุรอ่านคุณอยากรู้เรื่องอะไรคุณบอกสิเอาคุณถามเล่ากระทั่งมดลูกเราไม่ต้องยกเยอะเราเอาแม่นเรื่องเดียวเรื่องมดลูกเอาเรื่องเดียวเรื่องมดลูกอา้าวพันสปีคุณเคยได้ยินไหม วิทยาศาสตร์องไหนบอกแบบนี้จากอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนบีเป็นหมอหรือเปล่าแต่อัลลอฮ์ให้นบีรู้ก็บอกแล้วก็มาดูจริงไหมละ่ะมาจากน้ําอสุจิก่อนจากสิก็กลายเป็นก้อนเลือดจากก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อเดี๋ยวเราจะเรียนอายะต,ต่อไปน้นํานมสัตว์มาจากอะไรไอ้ที่เรากินนมวัวนมแพะนมอูด นี่คือความมหาศัรรย์ท์ที่อัลลอฮ์บอกเราก็ถึงว่าอ๋อฉันเป็นอิสลามฉันภูมิใจเหลือเกินที่ฉันได้เกิดมาเป็นอิสลามทําไมอ่ะคนถึงเข้าอิสลามกันเยอะเพราะอะไรอ่ะเพราะเวลาเขาได้อ่านคัมภีร์เขารู้เมื่อเขารู้อัลลอฮ์เป็นผู้ให้ฮิดายะต้องรู้ก่อนเวลาเขาได้ยินเอ้ย แค่เขาได้ยินสมมุติเราไม่ใช่มุสลิมเราได้ยินว่า4ีวันกลายเป็นก้อนเลือด4ีวันกลายเป็นก้อนเนื้อเฮ้ยมีคัมภีร์แบบนี้ด้วยเหรออ่าเราก็ชื่นใจสบายใจมีกุรอานอยู่ในบ้านแล้วเราแปลได้แล้วไม่ต้องไปเรียนนี่จบที่ไหนอะแปลสุรอสุรอะไรนะมุมีนูนแปลได้ไม่ได้ไปเรียนมาดินาด้วยนะครับ ซุมมาอินนะกุมบะดาซาลิกะละมาม่ยีตูและก็ตายเครานี้ตายไปไหนอ่ะตายแล้วไปไหนอิสลามตามไปอีกตายตอนถอดวิญญาณเป็นแบบไหนตายแล้วเอาไปไหนดูสิศาส,สนาอิสลามหยุดแค่เล่าเรื่องเกิดเอเปล่าเล่าเรื่องตายอีกเอา้าตายวันที่วิญญาณจะออกจากร่างใครเป็นผู้มาเอาวิญญาณ นบีเล่าวิญญาณออกทางไหนนบีเล่าวิญญาณคนชั่วเป็นยังไงนบีเล่าวิญญาณคนดีเป็นยังไงนบีเล่าเอานั่นเรื่องถอดวิญญาณถอดแล้วไปกุโบไปกุโบตามไปอีกในกุโบโดนอะไรเอาถ้าไม่เชื่อนบีบอกถูกตีใบหน้าอุซูไนฮิก็คือหน้าผากเลยสว่างกลางเปียงหรือจะตีกบหูอะไรก็แล้วแต่ เปยียงตีเล่าแล้วก็ที่ตีมีเหตุผลไหมมีเหตุผลถามว่า o, อนะัลลอฮ์คือใครนบีมูฮัมหมัดคือใครตอบไม่ได้คนที่ตอบไม่ได้เขาตอบอยังไงร,รู้ไหมลาอัตตารีฉันไม่รู้มาเลกัถามว่าลาดารอยตาวาลาตาลาตาไม่รู้และทำไมไม่อ่านไม่รู้ทำไมไม่เรียนพวกเรานีรอดเรากำลังเรียนและเราทำเรื่องศาสนาผิดนะอัลลอฮ์ไม่เอาโทษนะเพราะเราอยู่ในวัยเรียน แต่ถ้ากวายเปรหานไม่รู้เลยแล้วก็ทำผิดผิดอัลลอฮ์ไม่ให้ผลบุญแล้วเอาโทษด้วยเชื่อเรื่องอะไรอะเรื่องอะไรข้างขึ้นข้างแรมไม่เรียนแล้ววางกิามาอัลลอฮ์ฉันไม่รู้ไปเรียนที่ริยาหรือเปล่าเปล่าฟังทางโทรทัศน์หรือเปล่าเปล่า,ท,า,ท,ลา,ลาทำอะไรอะลาเอลาฮิลาลา หลานคนแรกผ่านไปหลานที่สองมาอีกแล้วลาเอลาเก่งลาเอลาแล้วรู้ไหมละ่ะรู้ไหมว่าไอการที่ไปขึ้นกับดวงดาวว่าข้างขึ้นต้องเป็นอย่างนั้นข้างแรมต้องเป็นอย่างนั้นนบีสอนเหรอให้เชื่อแบบนั้นแล้วเวลาไปอ้างกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไปลากมันไปคนนี้จะถูกลากเอาหน้าเนี่ยลากไปถูไปกระดินแล้วเคลื่องลงนรก อลอห์เอาเหรอไม่เรียนแต่พวกเราเรียนแต่เกิดเรียนแล้วเข้าใจผิดเรียนแล้วก็เรียนแต่เราเรียนแล้วเราปฏิบัติเรื่องหนึ่งมันผิดอลลอห์อผิดเหรออลอเราเอาโทษไหมอไม่เอาเพราะเราเรียนประนอมสบายแล้วนั้นอิสลามตามล่าเราไปตั้งแต่เท่าเล่าให้เราฟังตั้งแต่เกิด เกิดคนแรกเป็นมนุษย์แบบนี้แบบนี้แบบนี้แ,บบแล้วก็นบีอาดัมกับพะนางฮาวามาเจอกันเวลาเจอกันแล้วก็ได้เสียกันก็แต่งงานยังถูกต้องแต่งแบบไหนบีเขาถามว่าอาจารย์นบีอาดัมแต่งงานยังไงกูถามด,ดูดูถามอ <c oughs> ๋อถามเรื่องนบีอาดัมว่าแต่งงานยังไงเออแล้วก็นบีอาดัมเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนั้นมันใช่ต้องถามอะไรเรื่องแบบเนี้ย โอ้ไม่น่าล่าก่อนๆถึงมีไดโนเสาร์เพราะว่ารุ่นนบีอาดัมเนี่ยมันต้องเจอกับไดโนเสาร์เพราะนาบีอาดัมสูงจะไปเป็ดไก่ได้เลยอโอ้โหไดโนเสาร์มาตั้งล้านปีจริงหรือเปล่าล้านปีวัลลอวะอลัลลัมก็ดูสิอลัลลอฮ์สร้างโลกมา แล้วก็สร้างมนุษย์เป็นสิ่งสุดท้ายที่อัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์สร้างภูเขาอัลลอฮ์สร้างภูเขาวันไหนอ่าอันนี้เดี๋ยวไว้เก็บหากินที่หลังนะครับฉะนั้นอันลลอฮ์เล่าให้ฟังแล้วเราก็ตามไปเออเกิดแบบนี้แบบนี้ซุมมาอินนากุมบะดะซาลิกาลาไมยีตูนเดี๋ยวก็ตายเอาดูต่อมาซุมมา อินนักุมยามัลกิยาติตุบอาซุนดูตายแล้วบางคนตายแบบถูกฝังได้เข้ากุโบบางคนตายกลางทะเลบางคนตายบนเครื่องบินระเบิดบางคนตายแบบแบบไหนแบบไหนก็แล้วแต่แต่คุณจะต้องไปอยู่ในโลกโลกหนึ่งชื่ออลาลัมบารซัก ฉะนั้นเราจึงขอดูอาที่กูโบอัลลอฮุมะฟิลีอัลลอฮุมะฟิดลาหุบุรฮามูวาฟีวาฟุอนุต้องกูโบก็ได้จะอยู่ที่บ้านก็ได้เพราะมันมีมายัดอีกที่ไม่ได้ผูกฝังที่กูโบใช่ไหมครูสมานตายของบินร่วงไม่เหลือเลยหาศพก็ไม่เจอกลางทะเลที่เราดูข่าวกันเราก็ขอดูอาสิอัลลอฮุมะฟิดลาหุบุรฮามูฮให้คนตายทั้งหมด แต่ส่วนหนึ่งที่เราต้องไปกูโบเพราะอะไรเราจะไปเยี่ยมเพราะว่าป๋าเราสมตายในคางทะเลไปเยี่ยมไงอยู่ตรงไหนแต่คนเหล่านั้นจะตายอยู่ที่ไปฝังกูโบจะตายทางทะเลเรียกพวกเขาว่าอยู่ในอาลัมบารซักอยู่ในอาลัมบารซักคราวนี้ที่เราไปเยี่ยมมะเราเพราะเรารู้ว่ามะเราฝังตรงนี้มะตายยัง ตายยังตายแล้วฮายิกอเซมย่อตายยังตายแล้วตายที่ไหนย่อเกาะไรฮายิกอเซมบอกย่อตายที่เกาะไร่ไปเยี่ยมย่อยังปีนี้ยังเลยมการาคุมพามีนาเมสาพฤษภามีทุนากี่เดือนละกี่เดือนละหกเดือนละย่อตายอยู่ไหน โอ้ไปอีดใหญ่เอาแน่ในหกเดือนแล้วนะหกเดือนแล้วจีกอเซมยังไม่ไปเยี่ยมป๋าเลยอาจารย์ไปไม่ได้อม oh, ไม่รู้ไปไม่มีปัญหาไปไม่ได้ขอดูอาที่บ้านก็ได้แต่ถ้าไม่ไปเยี่ยมป่าแต่ไปกินงานไปทะเลเดือนนี้ไปนั่งทะเลหน่อยกินปูเออเดี๋ยวเราไปลงเรือที่เอเชียที นั่งหมดไปไปเดินไปได้แต่บางีก็เซมเขาไม่ไปแล้วเขาอยู่บ้านแล้วเฝ้าเมียกลัวเมียมีใครมาชอบแกเป็นห่วงใครก็ต้องเฝ้าหน้าบันไดนั่งตรงนั้นอย่างเดียวเมื่งใครมาจีบเมียกูโดนกับกูโอ้โหความรักเมียเฝ้าเมียไม่ให้ใครมาจีบเลยหกเดือนแล้วครับยังไม่ได้ไปเยี่ยมยอาจาครับครับ ปกติแล้วโรคโควิดเนี่ยคนนู้นก็ติดคนนี้ก็ติด,นนตดแต่ผมไม่ติดโควิดเลยจะต,ติดเมียอย่างที่อาจารย์บอกเหรเห็นไหมริยานี่เป็นคนธรรมดานะอายุขนาดนี้ยังคมยังคมเหมือนมีดโกนเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองถามสิไม่ยีตูนถ้าเราตายเราเราอยากจะเห็นลูกมาเยี่ยมไหมแล้วนบีก็ส่ง ผมนะขอดูอาต่อรอเลยถ้าป่าผมตายเนี่ยผมขอดูอาว่าให้อย่าได้มีธุระป่าปังหนึ่งอาทิตย์ต้องไปเยี่ยมปา่าเหมือนชีวิตนี่แหละชีวิตประจําวันเนี่ยหนึ่งอาทิตย์ผมจะไปหาป่ามะหนึ่งอาทิตย์จะไปหาป่ามะไปเนี่ยต้องพยายามอะ่ะถ้าไม่พยายามนะมันจะขี้เกียจเพราะเดี๋ยวนี้มันมีโทรไงป่าเป็นไงสบายดีนะอ้าฮามิลาเอ้ยน้องมะมีอะไรกินหรือเปล่ามันก็จบเวลาจะไปมันต้องพยายามอะ่ะ ต้องขับรถไปให้ได้เว้ยต้องฝึกอะจกนกระทั่งชินล้วทุกอาทิตย์ต้องไปไปดูไปอยู่กับป๋ามะสักพักนึงก่อนดูทําท่าเขาจะเบื่อเราแล้วกลับเลยวิธีการไปเยี่ยมต้องดูด้วยนะว่าป๋ามะเขาทาท่าเบื่อหรือเปล่าถ้าดูถ้าคําท่าเขาจะนอนละเขาทําท่าไม่อย่าอย่าอยู่เลยไปแล้วไป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 อ่าอันนี้ป๋าผมอันนี้เล่านิดนึงนอกเรื่องป๋าผมแปดสิบห้ามะผมแปดสิบสาม ถ้ารู้ว่าผมจะไปบ้านป๋าผมจะต้องทำทำสิ่งที่ผมชอบ85นะขอเข้าครัวเองเลยแล้วดูดิแล้วอย่างเงี้ย8 5าทำกับข้าวให้ผมกินน่ะพี่น้องแค่ไมผมเห็นกับข้าวบางทีผมอยากจะร้องอ่ะอ๋อเฮ้ย85ห้ไปเข้าครัวแล้วไม่ซื้อกะทิด้วยนะคูด บ้านผมยังขูดมะาพร้าวคั้งผมงงเลยทุกครั้งถ้าเขารู้ว่าผมแจ้งไปว่าจะไปนะไม่ต้องห่วงเตรียมแล้วบูดูหลนแกงเผ็ดแกงส้มทำเองไม่ให้ใครทำด้วยไม่ทำกูจะทำให้ลูกกูกินพี่น้องประโยคเนี่ยพี่น้องเจอพ่อแบบเนี้ยเป็นยังไง กูจะทำให้ลูกกูกินโอโลพ่อแม่รักเราขนาดไหนเรานึกถึงพ่อแม่เราดูออที่บ้านก็ได้แต่นั่นยังไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดหาเวลาไปเยี่ยมปามะที่กูบอให้ได้นะครับให้ได้เรามีลูกลูกขับรถพาย,ยอไปเยี่ยมกี่เองหน่อยอาทิตย์ละครั้งอย่างนานสุดเดือนละครั้งอย่าไม่ใช่ว่านาน แต่คนอาจจะมีภาระแต่อันนี้เป็นความรู้สึกจากผมที่เอามาจากะดีสนบีว่าอย่าปล่อยนานให้พ่อคิดถึงที่กูโบเขารอการมาเยี่ยมของเรานะครับที่กูโบเขารอการมาเยี่ยมอลัลลอฮ์ผมไม่รู้ว่าพี่น้องมีพ่อแม่แบบไหนแต่วันนี้ป๋าผมแปสบห้าถ้ารู้ว่าผมไปผมโทรไปบอกผมจะได้กินกับข้าวป๋าผม บอกมาพร้าวเองขูดเองทำเองทุกอย่างแล้วว่าไปปุ๊บจัดสำรับมาให้ผมเองเลยลูกนั่งลูกนั่งให้ผมนั่งอีกเอาสำรับมาวางแล้วก็นั่งเฝ้าผมว่ากินอร่อยเปล่านั่งเฝ้านั่นพี่น้องทุกคนผมเรียกว่าพี่น้องก็มีพ่อแม่ รักพ่อแม่ให้สุดใจนะครับเพราะเขาตายไปแล้วซุมมาอินนาคุมเย้ามันกิ亚马ตุบอซูนเวลาตายไปอยู่ในอลัมบาร r ัักแต่พวกเราเรียกว่ากูไรกูโบเอาแหละเรียกกูโบก็ถูกต้องเพราะว่าต้องไปเยี่ยมที่กูโบเวลาถึงวันเวลาซุมมาภายหลังจากนั้น อินนะกุมเยาว์มกิยามะถึงวันกิยามะเมืออเอ่อไรอัลลอฮ์จะให้อะไรฟื้นคืนชีพขึ้นมาเห็นไหมเล่าอีกตายไปก่อนนะเดี๋ยววันกิยามะเมื่อ,อไรทุกคนจะถูกฟื้นคืนชีพมาฟื้นคืนชีพมาด้วยยังไงกระดูกก้นกบพี่น้องจำให้ดีนะทุกอย่างของพี่น้องที่ถูกฝังไปจะเหลือกระดูกก้นกบ ที่เหลืออยู่วันที่จะฟื้นอลัลลอฮ์จะให้ฝนลงมาแล้วน้ำฝนเนี่ยจะไปกระทบกับกระดูกลก้นกบของเราหลังจากนั้นมันก็จะงอ่อๆเหมือนกับต้นไม้เลยขึ้นมาเป็นคนเหมือนเดิมแต่เรานี้แหละไม่ใช่ตัวเปียกๆสูงเท่าไหรค่ครูสมานจำไว้เลยเท่านบีอาดัมสูงเท่านั้นกว้างเท่านั้น ล l l a ์จะให้ใหญ่เหมือนบนรรพบุรุษของเราเดิมๆโตกีโตวังเราเราจะงอกมาดูจากกระดูกเนี่ยวลาไม่ใช่ว่าเฉยๆขึ้นนะจะถูกวันนั้นจะมีน้ําฝนลงมาแล้วน้ําฝนเนี่ยจะไปถูกกระดูกกน้นกอบแล้วมันก็จะงอกออกมาทีละอย่างลๆจนกระทั่งเป็นตัวคนอย่างนี้แล้วเป็นตัวคนที่ใหญ่โดยไม่มีเสื้อผ้าใส่วันออกจากพ่อแม่มีใส่ไหม ไม่มีวันนั้นก็ไม่มีอาจารย์ผมอยากใฝ่ฝันดูของน้องอ้ํามานาแล้ววันนั้นได้ดูไหมขนาดลูกกับพ่อกับแม่อามันไม่สนใจพ่อแล้วพ่อก็ไม่สนใจอามันแล้วเพราะทุกคนจะรีบไปไหนไปทุ่งมาชัดไปเพื่อรอคอย การสอบสวนของเราก็แลว้วก็เราจะเสด็จมาเนี่ยมนุษย์จะเกิดความกังวลเหงื่อจะไหลท่วมตัวแต่ถ้าไม่ให้เหงื่อไหลท่วมตัวทำไงเคยช่วยเหลือคนยากคนจนไหมเคยช่วยเหลือคนลำบากไหมถ้าเราเคยช่วยเหลือคนยากคนจนช่วยเหลือคนลำบากคนเขาไม่มีตังมายืมตังเราให้ยืม วันนั้นจะยืนอย่างสง่าผ่าเผยไม่กังวลใจอะไรเลยนบีบอกใครก็ตามอยากไม่กุ้มใจในวันกิยามาทีส่สอบสวนให้ทำอะไรช่วยเหลือคนจนช่วยเหลือคนจนเราก็จะไปรวมกันหมดนี่อัลลอฮ์เล่านาบีเล่าเห็นไหมแล้วจะไม่ให้เราเป็นอิสลามยังไงแ่ละครูสมานและจะไม่ทำให้เราเป็นมุมิมยังไงอะ นอนอยู่บ้านไม่ดีหรอแล้วก็ที่อัลลอฮ์บอกไงล่ะคนเรียนหนังสือคนฟังศาสนาจะเจอแต่สิ่งดีๆก็ผมก็พูดหลายครั้งนู่นขนมรอแล้วขนมรอแล้วมีคนมาทำทุกวันเลยเย็นแอร์เปิดดูดิตังเราหรอใครก็ไม่รู้ต,ตัวอิหมัมใครให้แอร์ครับคนใจบุญ เห็นไหมนั่งอยู่ในแอร์สบายอยู่ในบ้านได้เปิดหรือเปล่าไม่ได้เปิดกลัวเปลืองไฟใช่ไหมลูกก็เปิดเห็นไหมมานั่งนี่นั่งกอีมีขนมทานฟังบรรยายแล้วถามว่าลูกเรารู้ไหมลูกเรารู้ไหมว่าไอ้วันที่จะฟื้นคืนชีพเนี่ยมันเหลืออะไรกระดูกก้นกบลูกไม่รู้าแล้วมันจะออกอยังไงมันต้องมีฝนลงมาน้ําฝนจะไปถูกกับกระดูกก้นกบแล้วจะฟื้นขึ้น นี่ก็คือวันนูนฉะนั้นวันกียามะวันสิ้นโลกแล้วว่าอัลลอฮ์จะให้ฟื้นตอนไหนวันรอฮุอะลัลมนะครับเอาดูอายะต่อมาวละลากดะคอลักนาฟากุกุมซาบอัตรออกิกและแน่นอนเราได้สร้างไว้เหนือพวกเจ้าซาบอัตรออกิกอะไรรู้ไหมฟ้าฟ้ามีกี่ชั้น เจ็ดชั้นจำให้ดีนะครับเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นระยะทางของฟ้าแต่ละชั้น500ปีเดินไกลขนาดไหน500ปีอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นแต่ว่าอุลามะก็บอกว่าเรื่องตรงนี้ให้เป็นวัาลอฮุอะลมัมไอห้าร้ปีที่ว่าเดินเนี่ยมันไกลขนาดไหนมันไม่เหมือนในดุนยาหรอกแต่นบีนะ่ะบอกไว้ แต่คราวนี้เนี่ยเราก็เอาห้าร้อปีก็500ปีแต่500ปีโลกนู้นนะแบบไหนก็ลองดูสิเราเดิน500ปีสมมุติเดินห้าปีเนี่ยมันจะถึงไหนอะทะลุโลกทะลุโอ้โหห้0รปีนะปีหนึ่งนี่ก็เดินคิดคิดว่าเดินปีหนึ่งนี่ก็ถึงอเมริกาแล้ว ไทยกับซาอุดีห่างกันหนึ่งเก้าโลถึงหนึ่งมโลหนึ่งมื่โลเครื่องบินวิ่ง 9, เก้าชั่วโมงจากสุวนณภูมิถึงยิดดะเก้าชั่วโมงถ้าเดินละ่ะกี่วันก็ไม่ไกลมากเดินได้คนถีบจักรยานยังมีเลยนะครับ,รบนั้น จากเรานบีขึ้นเมาาราเนี่ยไปถึงฟ้าชั้นที่เจ็ดใช่ครับแล้วก็ใช้เวลาหนึ่งวันได้ไงฮะหนึ่งไรไปคืนเดียวจบคืนเดียวใช่ไหมครับแล้วก,กลับมาใช่แต่ว่าเราก็มีโอกาสขึ้นไปฟ้าชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดด้วยใช่ไหมครับอาจารย์โอ้โหไม่ต้องห่วงเหนือฟ้าชั้นที่เจ็ดเป็นคนดีอย่างเดียวคำตอบเป็นคนดีหรือเปล่า แอลคาราบาวถามยังไงบางฮัสบุลล์ถ้าเอาว่ะครับใช่ครับเวลาไมเล็เกาสมุดชักชีวิตแล้วถ้าเป็นคนดีเป็นมุมินเนี่ยถ้าว่าจะมีไมเล็กัสชุดหนึ่งเนี่ยจะเอาบ้านกาแฟนจากาสวนสวรรค์มาใส่แล้วก็ขึ้นไปชั้นฟ้าชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเข้าเฝ้าออนไลน์เลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเสร็จแล้วหลังจากเข้าเฝ้าแล้วก็ลงมาใช่ไหมครับลงมายังยังคนดีเนี่ยยังไม่เอาลง จนกว่าจะฝังเสร็จ oh. เวลาคนตายนะเวลาถอดวิญญาณตายปับ๊บตอนนั้นแหละวิญญาณคือ,อร่างกายคือไมท่อนเวลาเขาจัดการอาบน้ําอะไรแล้วถึงนบีบอกให้รีบไงให้รีบจัดแจงกรรมยัดเวลาตายแล้วก็แข็งอยู่แล้ววิญญาณคนดีอัลลอฮ์จะให้มาลายกะเอาไปเก็บไว้ยังสถานที่ที่หนึ่งก่อน ไม่รู้ว่าที่ไหนแต่ที่ที่ทดีที่สุดให้เก็บไว้แต่วิญญาณคนเลวที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์จะค้างตึงอยู่ที่ฟ้าชั้นที่หนึ่งประตูฟ้าไม่เปิดจะอยู่ตรงนั้นแหละรอจนกระทั่งเราเนี่ยถูกนำร่างไปฝังฝังเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเดินกลับแล้ววิญญาณจะถูกนำมาสอบสวนในอาลัมบาร,รักหรือที่กูโบ ใช่ครับแต่ว่ามุมินนี้ต้องเข้าเฝ้าอ,อรอใช่ไหมครับเข้าเฝ้าออเวลาตายไปแล้วต้องเข้าเฝ้าออ,อด้วยใช่ไหมอ่ามลเลก็กจะพาวิญญาณไปอ๋ออาจารย์แสดงว่าเราเนี่ยก็โชคดีนะท่านึมุมินเพราะได้ผ่านทุกชั้นฟ้าเลยใช่ใช่ใช่ไอ้นี่ยังธรรมดาไอ้แค่ผ่านตรงนี้แต่ถ้าเราได้เข้าสวรรค์สิสวรรค์โดยเฉพาะสวรรค์ชั้นฟิรดดดาวสูงสุดเลยสวรรค์ฟิร์ดดาวนี่อยู่ระหว่างกลางอารัชของอัลลอฮ์เลย ว่าอะไรกุมุสลามตรงนี้ก็ได้ครับอะระหว่างกลางเลยข้อสําคัญเป็นคนดีแล้วดีแบบไหนอ่ะคนเป็นคนดีนั่นแหละแต่ดีแบบนบีว่าบแบบไหนน,นี่ตรงนี้ว่าละกอดอคอลักนาเฝวกอกุมและเราก็ได้สร้างเหนือพวกเจ้าซาบะอัตารอเอกฟ้าเจ็ดชั้นว่ามากุณน,นาอานิลคลกีกอฟิลกอฟิลีน อัลลอฮ์สร้างแล้วอัลลอฮ์ลืมไหมที่จะบริหารไม่อัลลอฮ์าวางไว้หมดแล้วและอัลลอฮ์ก็จัดมาลาิกาเอาไปอยู่ตรงนี้นะมาลาิกาคนนี้ทําหน้าที่นะอัลลอฮ์จัดไว้หมดแล้วอัลลอฮ์คือผู้จัดการอัลลอฮ์นั้นคือพระเจ้าผู้บริหารจัดการทั้งหมดโลกรับบุญรับบุลอาลามีที่เราอ่านนะ่ะ อัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลลมีนพระเจ้าผู้ซึ่งที่ปกครองทั้งหมดโลกเลยจะโลกอาลัมบารซักโลกในท้องโลกดุนยาโลกอาเครอโลกอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์บริหารหมดแล้วอัลลอฮ์บริหารโดยมีบริวารไหมมีอ้าวมาเิกัดนี้ทําที่ตรงนี้นะมาเิกัตนี้ท,ทําที่ทำหน้าที่นี้นะมาเิกัตนี้ท,ทําที่แล้วเราล่ะเราเนี่ยทำแค่ดุนยา ตายแล้วเราไม่ต้องทําอะไรแล้วมาเลกัดนะยังทําหน้าที่อยู่เราไม่ต้องทําหน้าที่ไม่ต้องไปเลี้ยงลูกแล้วในสวรรค์เอาว่าง่ายๆอาลัมบาร์ักก็ไม่ต้องแลปนอมไม่ต้องไปหาให้ใครกินแล้วหาตังไปอุมรอยอย่างเดียวบนอมเออหาตั้งไปอุมรออย่างเดียว,ออต,ออยยวตุลาตุลาเดินทางอุมรอของทีเอ็มแล้วก็พัก ตึกบินดาวูติดลานมัสิดฮารอม6,4 0มืพันบาท6 0 0มืฮัทเท่าไหร่ครับฮัทฮะฮัทเท่าไหร่ครับฮัตตอนนี้ใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมที่กำลังล่าสุดนี้ฮัตล่าสุดนี้ก็ 2,000... ส0ของทีเอ็มเอาสองสบาท ที่จริงน่ะผมตั้งแค่227,000บาทเองแต่คราวนี้นี่เขามาประชุมกันใหม่ขึ้นที่มีนา2,000 20, 0ก็ไม่รู้ทำไงก็ต้องบอกละทางบริษัทออกหมื่นหนึ่งแล้วคนที่ไปช่วยออกหมื่นหนึ่งเพราะว่าถ้าคนไปไม่ช่วยไปไม่ได้เพราะเราต้องจ่ายค่าคนนำทางค่าโต๊ะขูไป,ไปเป็นเดือนๆดืน่ะวัน เราก็ต้องให้ค่าเขาไม่งั้นลูกเมียเขาจะกินอะไรล่ะนะสี่สิบวันเหมือนเดิมเหรอครับอินชาอัลลอฮ์ครับบางคนเขาบอกว่าสองแสนเนี่ยเดี๋ยวยี่สิบวันทิ้ง่าไม่ทราบม,มันว่าไปพกปากเสียนะครับ <c ười> คนปากเสียมันจอบพูดแล้วเธอะไม่รู้อะไรหรอกเนี่ยก่อนที่จะมาเนี่ยประมาณสองสามอาทิตย์เนี่ยเขาประชุมกันบริษัทมันปรับเนี่ยเพราะว่าทางการซาอุดีกําหนดคนเมื่อกําหนดคนขเขาลงทุนไว้เยอะไงเ,เขาก็ต้องปรับสิ คนละสองหมื่นที่มีนาแล้วก็ทำไงอ่ะก็ต้องมาคุยกันฮุดยาดออกหมื่นหนึ่งนะบริษัทออกหมื่นหนึ่งคนละครึง่งไม่งั้นน็อกเอ้าเรามาเข้าเรื่องของเราต่อว่าเราเอาลัลลอฮ์ก็สร้างฟ้าเจ็ดชั้นแต่และชั้นก็ไกลก็วันละวะลำให้เรารู้อย่างเดียวว่ามาคุณาอานินคอลกิโกฟิลีน และพระอ,องค์บอกว่าพระอ,องค์ไม่หลงลืมหรอกเรื่องบริหารจัดการนะ่ะไม่หลงลืมก็ดูสิทําไมอ่ะถ้าตามความคิดของเราทําไมลูกคนนี้ตายเป็นมะเรง็งไอ้ลูกคนนี้ไม่เป็นออกมาจากท้องเดียวกันทําไมอ่ะมันมีไงก็เพราะอัลลอฮ์จะให้รู้ว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงสามารถออกมาจากท้องแม่เดียวกันแม่เป็นบาหวาน โดยปกติลูกก็ต้องเป็นเบาหวานแต่มีอยู Naj ่คนหนึ Naj ่งไม่เป็นเบาหวานทำไมอ่ะก็เรื IV ่องของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นผ anyway, so, ู้จัดการทำไมฮัสบุลลอฮ์เขาเยอะเหลือเกินดูครูสมานไม่มีเอมันน่าจะขึ้นเหมือนกันนะก็นี่แหละการบริหารจัดการของอัลลอฮ์นะครับ แล้วก็เราก็รู้ต่อไปว่าเจ็ดชั้นฟ้ามันไม่แค่เจ็ดชั้นฟ้าอย่างเดียวนะแผ่นดินก็เจ็ดเหมือนกันฉะนั้นใครก็าตามที่โกงที่คนเนี่ยอลัลลอฮ์จะขยายบ่าให้ใหญ่แล้วก็แบกดินเจ็ดชั้นดินแผ่นดินเนี่ยโกงเขาไปกี่งานโกงเขาไปกี่ตารางวาต้องแบกอลัลลอฮ์ให้แบก แล้วความดีของเขาถูกเอาไปให้คนที่ถูกโกงแต่ต้องถูกทรมานโดยการแบกแผ่นดินแล้วมันจะหนักขนาดไหนเจ็ดนู่นแล้วไม่ใช่โออโกงมาหนึ่งไร่เฉพาะหน้าดินหรือเปล่าเจ็ดชั้นแผ่นดินให้หนักอึ่งนะครับแล้วก็มีใครโกงมึงไหมฮะ อ้าวเครานี้เวลาเรารู้แบบนี้ขั้นตอนต่อมาอัลลอฮ์เล่าต่ออีกในอายะ์ที่18ว่าอันซันนามีนัสามาอิมาอัมบิกอดารินและเวลาอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าปกคลุมอะไรเรียบร้อยอลัลลอฮ์ก็วันหนึ่งเนี่ยเวลาเราอยู่เนี่ยอัลลอฮ์ไม่เคยนะที่จะให้พวกเราเนี่ยไม่มีอะไรกินมี แต่บางทีเราใช้ใช้อะไรใช้แร่ธาตุทรัพย์สินที่อยู่บนโลกดุนยานี้เนี่ยเกินเกินเอาเราดูนะครับน้ำท่วมทุกปีในอดีตก็ท่วมอยู่ได้ไหมได้แต่นักข่าวนักข่าวนาะออกข่าวซะโอ้โหนักข่าวเนี่ยเหมือนกับตัวเองเนี่ยเกิดมาเป็นลูกคนรวยเหลือเกินผมเช็คๆแล้วก็ใจอีสานทังนั้น แต่อานขาวหเหมือนตัวเองเนี่ยไม่เคยลำบากจริงไหมเอาล้ออ่านข่าวโจงกระทั่งหน้าไอ้เรื่องน้ำท่วมเนี่เขาเจอกันมาหมดแล้วน้ำท่วมแต่ขอให้เราไปตามยะถาเวลาน้ำท่วมมาปลามาเท่าไหรป่ปลานี่เรียนหนังสือจนกระทั่งหาปลากินไม่เป็นก็ตายสิถามว่าสมัยก่อนเหนื่ยมหม เด็กเดี๋ยวนี้เรียนหนังสือจบปริญญาตีปริญญาเอกน้ําท่วมตายแล้วไม่รู้จะกินอะไรแล้วมัาจะทําไงจบไปเพื่ออะไรวิธีการเนี่เวลาน้ํามาอาลัลลอฮ์ให้ปลามาเต็มเลยเราก็ไม่เป็นอีกโอ้โหผมเห็นออกในโทรทัศน์มีเขาไปสัมภาษณ์อัลลอฮ์ลำบากเหลือเกินลาบากเหลือเกินไม่มีอะไรกินเลยไม่มีอะไรกินเลยจริงหรือเปล่า จริงหรือเปล่าอัลลอฮ์ไม่ให้ตายหรอกถ้าอัลลอฮ์รักนะพี่น้องเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็จะส่งริษกีไปบางทีพี่น้องผมเนี่ยเรียนปเนเนาคครูเคียวหวานน้องจอกปีน้ำท่วมพี่น้องรู้ไหมปลานี่มันมาลอยอยู่ตาหน้าปเนเนาะเลยหน้าห้องอะ่ะไปดูก่จับด้วยมือแล้วก็ในห้องเรียนน้ำท่วมปลามาอยู่เต็มเลย ปิดห้องจับปลากันเห็นไหมทําไมอะ่ะจริงๆปลาเนี่ยสมมุติว่าฮัสุบุลลอเลี้ยงปลาไว้หนึ่งบ่อเลี้ยงปลาไว้หนึ่งบ่อถ้าผมไปเอาปลาในบ่าอฮัสุบุลอเนี่ยบาปแต่จะทําทกินปลาของฮัสุบุลอยังไงจะไม่บาปต้องให้อัลลอห์เป็นผู้จัดการให้น้ําท่วมปลาฮัสบุลอก็ออกมามาอยู่ในถุนบ้านผมผมกินได้อย่างตอนนี้ได้แล้วฮัสุบุลอจะบอกกับปลาผมไหนตําหนิตรงไหน บอกมาที่มันมีชื่อเอ,เอ้ยเองปลาใครฮาสบุลล็อกครับมันพูดไหมล่ะมันไม่พูดกินได้ยังตอนนี้ฮารานของฮา้านาศาสนาให้กินแต่นี่มุสลิมปลามาขึ้นหน้าสูเราห้ามจับเมือนโดนหนักไอ้พวกนี้โดนหนักของฮารานของที่ถูกประกาศห้ามมองเป็นธรรมชาติห้ามได้ยังไงล่ะ นบีเนะี่ยปฏิเสธว่าฉันจะไม่กินน้ำผึ้งเพราะอะไรภรรยากินน้ำผึ้งบ้านนี้มามาอีกบ้านหนึ่งที่บ้านนี้บอกเหม็นนบีประกาศเลยต่อไปนี้ไม่กินน้ำผึ้งอรรถลงวะฮีมุฮัมมัดของฮารานอย่าทำให้เป็นของอารอมดูสิแค่นบีบอกฉันไม่กินเองเวลาแม่น,นบีไม่กินซอฮาบจะกินไหมล่ะก็ไม่กล้ากินอ้าว ก็ตกลงนบีก็ต้องกินเหมือนเดิมนบีไปนอนกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นทาสอัลลอฮ์อนุญาตเรื่องนอนกับทาสได้ภรรยาท่านหญิงฮับซอมาเจอผู้หญิงคนนี้ <c oughs> อมาริยะได้หลับนอนกับท่านนาบีในบ้านของท่านหญิงฮับซอฮับซอกลับมา อ๋อพี่น้องฮับซอเคาะประตูแลกเลยก็ไม่รู้นบีก็ยังไม่เปิดนบีก็เปิดมาฮับซอรู้เลยนบีบอกฮับซออย่าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะ <c oughs> แล้วก็ประกาศฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้อีกแล้วอัลลอฮ์ลงวาฮีเลยผู้หญิงคนนี้เป็นของฮะลาน เจ้าจะทําให้ของฮารานเป็นของฮารอมเพื่อเอาใจภรรยาหรือเห็นไหมปามาน่าสู่เราฮาลานไหมไม่ได้เราจะต้องเรียนแบบเรียนแบบที่ไหนโอ้ฮะสุบลนี่ทารู้หมดเลยเรื่องศาสนาเขาเขาจะจัดการยังไงเรื่องของเขาเอหน้าหน้าไรนะฮะสุบลออ คราวนี้ปลามาขึ้นหน้าสุราเอามั่งห้ามคนจับปลา <c oughs> พี่น้องว่ามีไหมหน้าสุรามีแล้วก็ผมไปดูมาแล้วสุรานี้ผมไปดูมาแล้วแล้วผมก็ซื้อหนมปังไปให้มากินมาแล้ว <c oughs> ไปซื้อหนมปังให้แต่ไปเห็นป้ายห้ามจับปลาเออ ห้ามเอาปลาในบ่อเราได้แต่ปลาในคลองห้ามได้ไหมนกอยู่บนฟ้าใครห้ามนะฝูงนี้ฉันจองได้ไหมไม่ได้ <c oughs> ปลาในคลองปลาในแม่น้ำปลาในทะเลฮาลานสำหรับทุกคนฮารอมไม่ได้ไปห้ามไม่ได้ถ้าปลาในบ่อเราห้ามได้ไหมได้ นั้นอย่านี่แหละถ้าไม่เรียนบางคนเรียนนะเป็นโตอ,อิมัมด้วยนะที่ห้ามจาับปลาหน้าสเราห้ามคนเรามันก็มันก็พลาดกันได้นะครับเพื่ออะไรเพื่อ,อสุราเราจะมีความสวยงามใครผ่านใครมาก็จะได้มาดูมาเยี่ยมเยียนสเราดูเอาวัตถุเป็นเกณฑ์ไอคนจนๆก็เอ้ยทำไงดีวะ เดี๋ยวกลางคืนก่อนอาจารย์ครับครับเอาอาหารไปให้ในี่สมรู้ร่วมคิดหรือเปล่าไอ้ตอนนั้นยังไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าเขาบอกว่าเออสุเรานี้นะมีปลาอยู่เอ้ยไปดูสิอา้าวขนมปังด้วยโยนไปเห็นปลาห้ามจับปลาห้ามของฮาลาลได้ไหมฮัสบุลลาะนั่นไงมันห้ามไม่ได้ เราจะห้ามเพื่อสนองอะไรนบีนะ่ะอัลลอฮ์เตือนนบีเพราะนบีต้องการเอาใจภรรยาเราต้องการเอาใจใครเอาใจเอาใจมูกเก็มเราแล้วก็คนมีตังก็ได้สิเขามีตังเขาไปซื้อปลาตลาดไอ้คนรวยคนจนๆที่เขาเห็นอิงยิงอิงิงปลากำลังลอยหัวอยู่เอาไม่ได้เอาเขาว่าเลยใช่ไหมฮะยามารียม อ,อย่างนี้ย่ามาเรียมได้เฮ้ยอยากกินปลาดุกซื้ออยากกินปลาตะเพียนซื้ออย่างคนจนปลาดุกกําลังลอยเลยปลาสวายโอ้โหถ้าได้สักสามตัวนะมึงกูจะทําปลาบูดูเก็บไว้ไม่ได้ออาอัลลอฮ์บอกไงว่าอันซันนามีนัสสามาอิมาอัมบิกอดารินและเราก็ได้ให้น้ำฝนลงมาตกลงมา ตามปริมาณของมันเขตนี้เอาน้ําไปแค่นี้นะเขตนี้เอาน้ําฝนไปแค่นี้นะหุ้ยทําไมบ้านเราไม่ตกเลยล่ะทําไมบ้านเราไม่ตกเลยล่ะจะตกทําไมล่ะถ้าอาลัลลอฮ์ยังไม่ให้ตกเพราะเขตเราเนี่ยมันไม่มีต้นไม้มันก็ไปตกแถวคลองก่อนไปตกแถวนู้นก่อนเพราะเขามีต้นไม้เยอะเดี๋ยวมันตายอาลัลลอฮ์ก็ให้มาโดยสมดุลของมัน นะครับอา้าวเวลาน้ำลงมาแล้วทำไงฟาอัสกันนาหูฟิลอาร์ดีแล้วเราก็ให้ดินเนี่ยขังมันไว้เคยเห็นน้ำบอ่อน้ำบาดาลไหมนั่นแหละฝนลงมาปาั๊บเวลานั้นอัลลอฮ์ก็ให้ดินเนี่ยซับไว้พี่น้องดูบอ่อน้ำซำๆๆน้ำซำๆเนี่ยมันเกิดขึ้นน้ำซาอุดีเนี่ยแปลกมาปาั๊บมามาเยอะ เพราะมันมีแต่ภูเขาแล้วเวลามามันก็ไปปืด๊ดแล้วมันก็หายไปในทรายมันจะไปอยู่ไหนอะซาอุดีนี่เขาไม่ใช่ธรรมดานะเป็นประเทศที่สุดๆแล้วส่วนหนึ่งมีน้ำมันส่วนหนึ่งมีบ่อน้ำจำๆกินกันไม่มีวันหมดน้ำมันก็เยอะจริงๆบ่อน้ำจำๆน้ำํำๆก็เยอะจริงๆตั้งกี่ร้อยปีพันปีมาแล้วเนี่ยยังไม่หมด มันยังอยู่ทั้งชื่อก็อยู่ทั้งตัวก็อยู่ใครเป็นผู้กำหนดอัลลอฮ์ให้ไปอยู่อย่างบ้านเราเราไม่มีบอ่อน้ำจำาๆเรามีบาดาลเจาะลงไปเห็นไหมเจาะเจาะลงไปน้ำใต้ดินยังมีอีกเยอะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกครับไม่อดตายแค่กินไอ้ที่จนนะมันทำเกินมีตังอยู่แสนหนึ่งไปเอารถปิกอัพแล้วสามแสนจนไหม จนอัลลอฮ์มีตังอยู่สองหมื่นแทนที่จะเก็บไว้กินก่อนแล้วก็ซื้อมอไซคาๆหน่อยลูกจะเอามอไซ์ให้สองหมื่นไปผ่อนไปซื้อลูกก็แว่นแว่นไปเตะบอลเคยเข้าสุราไหมมีเข้าสุราแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่เข้าอา้าวแล้วมะมันกินอะไรอ่ะก็นี่แหละเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วริซกีถ้ากินอัลลอฮ์ให้พอ ไอ้ที่มันไม่พอเพราะเราเกินบางที่จนแต่ใจอยากจะให้ลูกเรียนโรงเรียนดีดีดยอมไปลูกเรียนเราหาตังส่งให้ค่าเทอมเพื่อลูกจะได้ดีเราก็อดบางคนให้ลูกไปะตัวเองหาด้วยหน่อยให้ลูกกินละวันละห้าสิบบาทพี่น้องมีนะครับมีคนมาขอตังผมที่ TM อขอตังที่ทีเอ็จนไม่มีถามว่าจะขอตังทำอะไร ช่วยหลานหน่อยแล้วหลานกินวันละห้าสิบพี่น้องวลาเราฟังอะนะเอาละอีกส่วนหนึ่งก็โกรธอีกส่วนหนึ่งก็แบบเออเขาอาจจะคิดไม่ออกลูกผมนี่ปอหนึ่งถึงปหกวันละยี่สิบบาททุกวันจนจบปอหมอหนึ่งถึงมอสาสี่สิบบาททุกวันเรามีตังให้เกินไหมได้แต่เดี๋ยวเหลืองผมคนอื่นเราไม่รู้แต่เราต้องถามตัวเรา ผมกลัวให้ตังลูกแล้วเหลืองถามว่าลูก40บาทกินพอเปล่าพอครับแล้วกินยังไงอ๋อ40บาทซื้อซื้อข้าวมื้อกลางวันแล้วซื้อนู่นอา้าวละน้ะําล่ะกินน้ําโรงเรียนครับเออเจ๋งว่าอย่างนี้สมเป็นลูกอยู่สุปพงกาวีหน่อยแต่ลูกคนจนน่ะหาเช้ากินคําให้หลานกินวันละห้สิบพี่น้องมันหน้าไหมล่ะมีอยู่เจ้าหนึ่ง มาขอเงินลงทุนรถเข็นลูกชิ้นมาขอเวลามาขอแล้วอาจารย์ขอตังลงทุนหน่อยเอาไปเท่าไรซื้อรถเข็นกระทะทอออะไรตาอะไรแหละแล้วลูกก็เรียนอยู่โรงเรียนนั้นด้วยพี่น้องรู้ไหมเลี้ยงลูกแบบไหนไปขายครูใหญ่เขาก็ให้ขายขายไปขายมาขายกระทั่งรถเข็นหนึ่งปีผ่านไปกลับมาอาจารย์ มาขอสดกร้อหน่อยฮัดยาเคยได้ปะเคยอาจารย์เคยให้รถให้อะไรไปอ้าวแล้วทำไมอ่ะหมดแล้วทั้งรถแล้วก็ลูกกินวันละเท่าไหร่ห้าสิบทั้งๆแม่ขายลูกชิ้นอยู่หน้าโรงเรียนแต่ยังให้ลูกอีกห้าสิบบาทเพื่อกินขนมอย่างนี้จนยันตายนี่ไงเห็นไหมนี่คือบริหารเงินไม่เป็น คนเราเนี่ยเงินจะหมดไปขอให้หมดแบบมีเหตุผลแต่นี่ลูกเราก็จนแต่กินกระลูกชิ้นเราก็มีข้าวโรงเรียนกลางวันเขาก็แบ่งแต่ยังเลี้ยงลูกให้อีกห้สบาทฉะนั้นถ้าริสกีของอัลลอฮ์แค่กินนะพี่น้องไม่อดตายอัลลอฮ์ให้มาแล้วไม่งั้นแมวตายตั้งแต่แรกแล้วแมวเปอร์เซียตายก่อนเราอีกนะครับ อล l l a ์ก็บอกเราได้ประทานน้ำลงมาตามจำนวนของมันปริมาณแล้วเราก็ให้ดินเนี่ยกักขังไว้หน้าแรงก็เอาน้ำบาดาลขึ้นมาใชาาวาา้ว่าอินนาลาซาดูเวลาตามองมาเห็นมบนกย่เหมือนกันว่าอินนาอินนาลาซาบิบิฮิละกอดิรุนและแท้จริงเราจะให้มันเป็นผู้มีความสามารถ น้ำมันมีแล้วมันก็เหือดแห้งไปพี่น้องอย่าลืมนะวัฏาจาักรที่อัลลอฮ์เนี่ยทำไมอัลลอฮ์ให้มีดวงอาทิตย์ขั้นตอนแรกก่อนจริงๆมีประโยชน์เยอะดวงอาทิตย์มันร้อนมันจะส่องแดดเผาน้ําเวลาความร้อนมาประทบกับน,น้ํามันก็จะเกิดไอน้ําไอน้ําขึ้นไปจับเป็นก้อนเมฆแล้วก็ลงมาเป็นน้ําฝนดูนะเดี๋ยวถามว่าอาจารย์น้ําฝนมาจากไหนหนึ่ง ได้ความร้อนจากดวงอาทิตย์แล้วน้ำก็ระเหยระเหยขึ้นไปเวลาระเหยขึ้นไปมันกลายไปเป็นก้อนอะไรก้อนเมฆแล้วทำยังไงจะให้ก้อนเมฆเนี่ยเป็นน้ำฝนลงมาก็ให้ก้อนเมฆมารวมกันอลัลลอฮ์ก็ให้ลมพัดจากทิศนั้นจากทิศนี้เอาก้อนเมฆมารวมกันจับเป็นความหนานแน่นก็ตกลงมาเป็นเม็ดฝน นี่คือวัฏจักรที่อัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์ให้หายไปแต่หายไปบางทีหายส่วนหนึ่งหายขึ้นไปเป็นเมฆหายส่วนหนึ่งลงไปอยู่ในไหนในดินมักกะไปเป็นน้ำจำ,ำบ้านเราน้ำบาดานนั่นแหละครับนี่กุรอานบอกใครแหละจะบอกได้ขนาดนี้ ฉะนั้นเราไม่รู้เอ๊ะทำไมอัลลอฮ์ต้องสร้างดวงอาทิตย์ด้วยทําไมต้องสร้างดวงจันทร์ทำไมไม่เอาอาทิตย์เป็นเดือนละ่ะแต่เวลาเราจะเข้าเดือนออกเดือนให้ดูจันทร์เสี้ยวแปลกเออดูจันทร์เสี้ยวแต่ละมาดให้ดูดวงอาทิตย์เห็นไหมนี่ใครกำหนดอัลลอฮ์และรอซูลเปลี่ยนแปลงได้ไหมหรือจะเอาวิทยาศาสตร์ <c oughs> ดาราศาสตร์พี่น้องดูนะเราเวลาเราหมาดใช้อะไรดวงอาทิตย์ไอ้ยตะวันเชียงนี้นะละหมาดสุฮขนะตะวันมาอย่างนี้นะละหมาดอย่างนี้นะอัะลลอฮ์พูดเรื่องละหมาดเวลาเราเวลาเรื่องเดือนออกเดือนให้ดูจันท์เสี้ยวเวลาเราออกเดือนวันอีดไม่ตรงอา้าวทำไมไม่ละหมาดตามซาอุดีอะไรนี่เดือนนะนี่เดือนไม่ได้พูดเรื่องละหมาด ดูไปเบียบอา้าวอยู่เมืองไทยทําไมไม่ละมาตามซาอุดีคุณละมาดเนี่ยเขาใช้ใช้เดือนหรือเปล่าเขาใช้อะไรฮสุลละใช้ดวงอาทิตย์ใช้พระอาทิตย์อุดาละมาดก็ก็ต้องเ,เห็นแล้วก็นี่แต่เวลาเข้าเดือนออกเดือนไปถ่ายดวงจันเอาจันที่ไหนล่ะจันที่ไหนก็จันที่บ้านเรา,าดิเราก็ดูบ้านเรา อาบ้านเราไม่เห็นที่อื่นเห็นเอาไหมอะ่ะเอาทําไมเอานาบีเอาจบจะไปพูดอะไรกันเยอะแยะอุลมามะคนนั้นบอกอย่างนี้อุลมามะคนนี้เฮ้ยดูก่อนว่านาบีนะ่ะเอาไหมถ้านาบีเอาก็ไม่ต้องไปยุ่งแล้วสิจบนะครับอา้าวคราวนี้เราก็รู้นะอายาที่18ไปดูอายาที่19 อ้าอายาสีที่สิอัลลอฮ์กล่าวยังไงเวลาน้ำฝนมันลงมาพี่น้องลงมาแล้วจะก่ออะไรเกิดขึ้นฝาอันชาอนาลาคุมบีฮีจันนาติมมินนาคีลิวะนะนะครับเราก็จะให้มันกำเนิดเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาอะไรให้กับพวกเจ้าได้บริโภคกัน บีฮีด้วยกับน้ำเนี่ยน้ำฝนเนี่ยพี่น้องจำนะต้นไม้เนี่ย้านน้ำยังไม่มามันจะแห้งเหี่ยวเหมือนคนแหละเป็นภรรยาสามีไม่เคยชมเลยเหี่ยวไหมฮัจยาไม่เหี่ยวอัลหัมฮัจยาจะเหี่ยวยังไองล่ะโตอิหมัมชมอยู่มึงมึงไม่ชมกูใช่ไหมไอเซม มึงไม่ชมกูใช่ไหมดีเดี๋ยวโต๊ะคอเตบชมกูกูจะชื่นใจเหมือนกันไอ้นี่เขาเรียกน้ำใจฟาอันชาอนาลากุมบีฮีและเราจะให้กำเนิดขึ้นมาให้มาแก่พวกเจ้าอะไรบีฮีด้วยกับน้ำนี้ให้อะไรเกิดจันนาหรือจันนาตินสวนต่างๆเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเวลาฝนมาครูสมานด้วยเรารดน้ำไปเอะ น้ำบดะไอ้น้ำเนำนน้ปราปาราต้นไม้งามไหมมันแค่โตไม่ไม่ตายแต่ถ้าน้ําฝนมาโอ้โหผมดูต้นไม้ที่บ้านผมอดรถมอยู่รอตายเองแต่เวลาหน้าฝนเมื่อ,อไรโอ้โหพี่น้องมันเขียวขจีให้มีสวนเกิดขึ้นสวนอะไรบ้างมินนาคีเลนต้นอินทภาลัมวาอานาบินแล้วก็ต้น องุ่นอาหรับก็จะมีต้นอินทผลัมต้นองุ่นเกิดขึ้นอเลอ์กล่าวแค่สองอย่างเพราะสองอย่างนี้คือต้นตำรับออก <c oughs> ต้นอินทผลัมนี่ถือว่าเจ๋งสุดอยู่นานลูกอร่อยไม่ต้องรดน้ำไม่ตายเพราะอินทผลัมแปลกพี่น้องรู้ไหมมันกินเหงือของตัวมันเอง อินทผาลามอาจารย์ทำไมอินทผลัมอยู่ทะเลทรายไม่ตายเหรอพี่น้องรู้เปล่า <c oughs> เป็นต้นไม้ที่กินเหงื่อตัวเองความร้อนที่ลงมาแผดเผาอินทผลัมมันอยู่ได้โดยการกินเหงื่อของตัวมันเองด้วยดูดิเรื่องของแปลกนันเล่าให้แล้วอินทผลัมต้องออกอากาศไหมออกองุ่นต้องออกไหมออก พราะอัลลอฮ์จะนบีจะกล่าวไว้ต้นๆเลยอินดาผาลำกาองุ่นนี่ต้องออกอะกาศเลยส้มส้มส้มต้องออกไหมไม่ต้องฮัสบุลลอฮ์ที่บ้านปลูกส้มป่ะแถวบ้านปลูกป่ะอ่าส้มไม่ต้องออกอะกาศใช่ครับอินฟราลามที่ทีเอ็มทีเอ็มทีวีปลูกไว้ที่โรงเรียนเนี่ยออกกรูหรือยังครับโอ้โห อินทภาลำที่ทีเอ็มปุเออพี่น้องโรงเรียนเสร็จแล้วนะครับแม่ลืมเอาภาพมาฉายพี่น้องดูในโทรทัศน์นะครับเงินที่พี่น้องบริจาคก,กันเออเบ็ดเสร็จแล้วหมดไปสิสี่ล้านสิบห้าล้านพร้อมลิฟต์ด้วยพี่น้องอลอตัวอาคารนสะิบสาล้านห้าแสนกทมออกใหม่ โรงเรียนต้องมีลิฟต์ด้วยสามชั้นก็ต้องมีเป็นอาคารสาธารณะหมดลิฟต์อีกล้านห้าตอนนี้โรงเรียนใช้เรียนได้แล้วสวยมากขอบคุณนะครับทุกคนที่บริจาคโรงเรียนใช้เรียนแล้วเด็กเรียนได้หนึ่งอาทิตย์แล้วถ้าใครไปที่โรงเรียนจะได้พบกับนักเรียน50สคนจะอ่านดูอาให้พี่น้องได้ฟังจะท่องศัพท์ภาษาอาหรับให้พี่น้องฟังถ้าไปเยือนที่นั่น เด็กเรียนและหนึ่งอาทิตย์แล้วอัลฮัมดุลิลละหเสร็จสมบูรณ์แบบดูในโทรทัศน์ได้อินชาลลัลเห์เดี๋ยวคืนนี้ผมจะเอาภาพโรงเรียนมาออกโอ้โหพี่น้องสวยแล้วก็ที่สำคัญน่ยไอความสวยนะ่ะไม่เท่าไรมีเด็กเรียนแล้วเงินที่พี่น้องบริจาคหินดินทรายนะ่ะเด็กนักเรียนได้มาท่องกุรอานได้มาอ่านฟิกอ่านฮะดีษอ่านตัฟซิดเต็มไปหมดแล้ว นั้นให้พวกเราได้รู้นะครับขอบคุณมากส่วนต้นอินทาาลมหมดกับต้นอินทาพาลำไปสองแสนต้นละเจ็ดพันบวกค่าปลูกบวกค่าการดูแลบวกค่าอะไรตาใดสองแสนบาทตังที่พี่น้องบริจาคก,กันเข้ามาบางตระกูลอาจารย์ฉันขอสิบต้นเลยตระกูลฉันขอสิบต้นอินทาาลมเริ่มออกแล้ว แต่ทางสวนบอกให้ตัดทิ้งให้ออกปีหน้าออกแล้วออกเป็นสิบต้นเลยแต่ต้องตัดทิ้งหมดเลยเขาบอกอย่าเอาไว้เอาปีหน้าแล้วกันแม่เราก็อยากจะโชว์นะแม่อินทผาลัมออกแล้วเดี๋ยวมึงเอ้ยกูจะพาโชว์คนหน่อยจะถ่ายรูปโชว์หน่อยครูสมานแม่สวนบอกตัดทิ้งตัดทิ้งปีหน้าแล้วเวลามันออกเยอะเมื่อ,อไรมันออกเยอะเมื่อ,อไหร ผมจะจัดงานกินอินทภผลัมไปกินฟรีที่นั่นจะไม่มีเสียตังเพราะต้นอินทผลัมตังของพี่น้องไม่ใช่ตังผมเมื่อเป็นตังของพี่น้องพี่น้องก็มากินฟรีนอกจากกินไม่หมดแล้วแหละอา้าใครจะซื้อถึงขายแต่จะไม่มีนโยบายขายจะมีข้าวหมกแพะที่อร่อยที่สุดมีอินทภผลัมมีน้ำหวานเฮลบูบอยมีล็อกช่อง เตรียมไว้วันที่อินทผาลัมมันสุกแล้วประกาศทางโทรทัศน์ใครอยากมากินมากินเลยนี่คือจุดปุ่งหมายของผมเพราะทําไมถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะได้มาฟรีก็ต้องให้ทุกคนกินฟรีเมื่ออัลลอพูดถึงอินตาผาลัมแล้วก็บางยีก็เซมบอกเซมบอกว่าและทิ้งเรียนล่ะขึ้นแล้วงามฟ้อเลยพี่น้องไปเที่ยวเถอะผมอยากให้พี่น้องไปเจอนักเรียน ไปเจอนักเรียนไปสลามกับเด็กเราซื้อขนมไปให้เด็กกินพี่น้องแล้วพี่น้องจะรู้ว่ามีความสุขไม่ต้องรวยใช้งบพันห้าเองเลี้ยงเด็กได้หนึ่งมือห้าสิบคนมีเงินหนึ่งพันห้าร้อยบาทเดินไปที่โรงเรียนเลยเลี้ยงข้าวเด็กห้าพันบาทครับอาจารย์ไอ้เมียบันบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทได้สลามได้ฟังดูอาจากเด็กๆอลัลลอ์ชีวิตจะมีความสุขขนาดไหน หาชีวิตแบบนี้บ้างนะพี่น้องนอนอยู่บ้านนี่พักๆมาเนีไปท่องยุทธภพโดยเฉพาะไปโรงเรียนทีเอมไปแล้วพี่น้องลองดู1,500บาทเด็กได้ก,กินกันครบทุกคนแล้วเด็กขอดออให้เราแล้วเราก็นั่งมองจะรู้ความรู้สึกอันนี้ถ้าใครยังไม่สัมผัสนะผมนี่ขนาดไม่ใช่ตังผมนะแค่ขอเงินคนอื่นผมเดินไป แล้วก็ไปเยี่ยมนักเรียนอาจารย์สมิทธ์เขาเป็นครูใหญ่เขาบริหารไปผมเป็นพออแต่ว่าเป็นงั้นไห้คนเขารู้เป็นพออเองไม่ได้ทําอะไรหรัอกเวลาไปเยี่ยมเด็กๆนั่งอ่านดูอาท่องฟิกให้ฟังท่องนั่นให้ฟังอัลลอฮ์อ้อาววันนี้เขามียานาซาใช่ไหมอา้าวได้อา่านั้นเวลาพี่น้องลองนะ พี่น้องพกเงินไป1,500บาทแล้วก็แจ้งครูมื้อกลางวันนี้ฉันขอเป็นเจ้าภาพและขับรถไปดูเด็กกินอาหารกันแล้วดูดิเด็กแต่งตัวใส่ชุดนักเรียนใส่มวกผู้หญิงครูมียาบนั่งกอีโต๊ะเราหกคน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 แล้วพี่น้องเห็นเด็กกินกินเสร็จแล้วเขาจะสลามแค่เด็กบอกอัสลามอะไรกุมครับเสียงพร้อมกันน่ะชื่นใจขนาดไหน ลองทำนะครับเ <c oughs> อ้าต่อของเรา <c oughs> ฟาอันชาณาลากุมบิฮิยันนาติวมิมนาคีลิวะอานาบินลากุมฟีฮาฟาวาคิฮุกาซีรอในสวนนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ยังให้มีผลไม้อีกเยอะแยะผลไม้ที่เป็นอาหารวามินฮาตะกูลูนส่วนหนึ่งเรากินได้ส่วนหนึ่ง,นนงอะไรกิน พวกนกพวกสัตว์สังกินแบ่งมังลิงมังน,นกบ้างาส่วนหนึ่งเรากินนี่บางระบางั้งอาหารคนเราก็กินอาหารอาหารสัตว์เราก็กินกิ <c oughs> นทั้งหมด <c oughs> นี่คือสิ่งที่ Allah ให้กับเราฉะนั้นเรื่องกินไม่มีอดตายจะแห้งแล้งยังไงไม่ต้องห่วง ขออย่างเดียวให้เป็นผู้ศรัทธาศรัทธาให้จริงไม่อดตายนะครับจานเวลาไปผมควรแล้วนะครับอ่ะงั้นก็เราจบไว้ที่อายะห์สินะครับเรื่องว่าอัลลอฮ์ให้อะไรให้น้ำตกลงมาก่อนจะมีน้ำฝนดวงอาทิตย์เผาอะไรเผาน้ำน้ำกายเราเหยขึ้นไปเป็น ไปเป็นก้อนเมฆเมฆรวมตัวกลายเป็นน้ำฝนส่วนนึงน้ำฝนอลัลลอฮ์บอกว่าพระองค์เป็นผู้ให้หายไปหายไปเป็นไอน้ำแล้วก็ไปเป็นลงไปอยู่ในดินเป็นน้ำบาดาลให้กับพวกเราได้ใช้อ่ะมีคำถามใช่ไหมครูสมานครับครับวันนี้อพอมีคำถามอยู่ครับอ่าคำถามแรกเลยนะครับถามอย่างนี้ครับเ,เมื่อเราผ่านไปยังกุบดแห่งหนึ่งแล้วเราก็ได้กล่าวสลามกับชาวกุบด มีคำถามว่าสลามของเราที่และดูอาที่กล่าวกับชาวกูโบสเนี่ยจะมีผลต่อชาวกุโบส์ทั่วโลกไหมหรือเฉพาะที่บิสมิลลาฮิรราะห์มิเราีมให้เรารู้นะครับเวลาเราให้สลามกับกูโบสไหนก็กูโบสนั้นแต่ถ้าดูอาดูอานี่คุมหมดเลยแต่ต้องคุมแบบไหนอัลลอฮุมมัฟิตลาหุมวะรฮัมหุมคุมหมดเลยคนตายทั้งหมด นบีไปเยี่ยมกูโบนบีจึงใช้แบบรวมอัลลอฮุมมัฟิดลีอาฮ์ลิลอะไรหนะจะเพึ่งนาบีไปกูโบบากี้นบีก็ขอดูอาให้กับชาวกูโบบากี้เอาเมื่อขอให้กับชาวกูโบบากี้ก็เฉพาะชาวกูโบบากี้ะ แต่ถ้าเราต้องการให้ทั้งหมดโลกเลยคนตายเราอ่านอัลลอฮุมมักฟิลาฮุมวรฮัมฮุมหรืออัลลอฮุมมักฟิลีมาตานาคนตายของพวกเราหรืออัมวาดอ่ะเชิญครูครับครับฉบับนี้ให้สลามาด้วยครับอสลามอวยกุมอาจารย์มุสลามนนครับมีคนเคยบอกว่า ระยะเวลาที่เราจะถูกสอบสวนจะเท่ากับระยะเวลาที่เราละหมาดสุนัตก,ก่อนซูบะีมีฮะดิษสะฮียเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหม,มเพราะไม่เคยได้ยินมาก่อนตั้งแต่เรียนรู้ศาสนาและเท่าที่ค้นคว้ายังไม่เจอฮะดิษสะฮีย <c oughs> เรื่องนี้เลยบิสมิลลาฮิรา,านราหมิรอาีมคำนี้โคอองกะตอบเหมือนเหมือนกันนั่นแหละก็ไม่เคยได้ยินเนี่ยนี่ก็เพิ่งได้ยินครั้งแรกเลย ว่าระยะเวลาเท่านั้นเท่านั้นให้พี่น้องรู้เลยนะครับว่าการรอคอยการสอบสวนของอัลลอฮ์เนี่ยมันช่วงระยะหนึ่งแต่ไม่รู้เท่าไหร่แต่ถ้าเขาบอกว่าเอ่อเท่ากับละมาสุนัตเท่ากับระยะเวลาแต่ละคนนะครับเท่ากับระยะเวลาละมาดสุนัตก่อนสู้พีอันนี้ผมเคยได้ยินอาจารย์อิสมาเอลเคยอธิบา,อาย,อ,ยาอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ทราบนะครับว่าขนาดไหน ก็ต้องค้นคว้านี่แหละมันไม่ใช่โต๊ะครูรู้ทั้งหมดหรอกถ้าจะตอบให้ได้ะนะคือตอบแบบเอาตัวรอดก็คืออ๋อนั่นแหละอนนไม่รู้เลยไได้ตอบไม่ได้อันนี้ไม่รู้จริงๆนะเป็นคำตอบเป็นคำแรกเลยนะที่ได้ยินว่าอย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องไปหาให้พี่น้องได้รู้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณและโลกหน้าเนี่ยฮะดิษซอเฮียมีม่เยอะที่เหลือจะเป็นเก้เป็นอ่อนนี่ให้รู้ไว้เลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับ โลกหน้าเรื่องของวิญญาณเรื่องอะไรจะมีฮะดีิสโซเยะน้อยมากอันนี้ให้รู้อะไรไว้เลยว่าถ้าอะไรมันเกี่ยวกับของเร้นลับเร้นลับนะพี่น้องจำไม่ลยฮัดดิสเกี่ยวกับเก๊ออนเยอะฮะดีิซเยะมีไม่ค่อยมีเยอะหรอกครับออ้ยมีเยอะพวกจะต้องอย่างงั้นยางนั้นอย่างงั้นอย่างงั้นเนี่ยแต่จริงเวลาไปตรวจสอบสถานะแล้วอ่ะมันไม่แข็งแรง แต่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวอยิชาร์ลอตต้องไปค้นคว้าครับครับ <c oughs> มาฉบับนี้นะครับถามมาดังนี้นะครับมีคําถามอาจารย์ดังนี้ครับข้อที่หนึ่งในการนั่งตชะชาพุทธนบีมีการชีนิ้วตอนอ่านอัตฮิยาแบบไหนบ้างข้อหนึ่งนะครับออาข้อสองเดี๋ยวค่อยถามอ,อ,อ,อัตฮิยาใช่ไหมครับ ก็นบีชี้มีสองรายงานชีต้ตรงๆอีกรายงานหนึ่งชี้ตรงแล้วก็ดิกอุลมะอธิบายบอกนั่นแหละใครจะเอาแบบไหนก็ถูกเวลาอัตยียาใช่ไหมชี้ตรงเลยแล้วก็สายตาก็มองให้ผมทดสอบดูไหม ลืมไม่จะนั่งท่าให้ดูเลยชี้ชี้บนโต๊นะนะนั่นแหละนะเวลาชี้อย่างเงี้ยตาก็มองนบีสายตามองนบีจะมองไปที่นิว้วนิ้วขณะอัตตฮิยามองไปเงี้ยแล้วก็อ่านอัตตฮิยาตุนมมบาว่าไปและบางรายงานกะดิกอยู่ฮารีกวัวฮาซอฮาบะรายงานเอะนบีกะดิกอีกอันหนึ่งบอกว่าอุลามาบอกไอ้กระดิกที่ว่าเนี่ยที่จริงมันอยู่อย่างงี้ เวลาเรากำใช่ไหมมันจะอยู่นี้ก่อนที่ยากรรมแบบนี้แล้วก็ปล่อยนี้แล้วน่นก็ยกขึ้นอย่างเงี้ยยกจากนี้แหละที่คำว่ากระดิกอ่ะอ่านี่คือการวินิจฉัยของอุลามะแต่อีกคนนึงบอกอยู่ฮาริกุฮายิกันนี้เลยบางคนบอกไม่ใช่กระดิกแบบนี้นะะะเลยก็มีอยากได้แบบไหนเอาไว้นะครับบางคนบอกกระดิกซ้ายขวา อ่า <laughs> <laughs> ข้อสองข้อสองครับครับข้อสองบอกเคยเห็นเคยเห็นหลายหลายคนแมาตัวเลกจังตอนเริ่มอ่านอัตหิยาไม่ชี้นิ้วไม่ไม่ชีนช้นิ้วชี้แต่จะไปชี้นิ้วตอนกล่าวอัชดดาดูอันใดนะฮิทอลล์การทำแบบนี้มีรูปแบบจากนบีและสัมาบาลหรือไม่ครับตรงนี้เนี่ยเรื่องชี้เนี่ยนบีชี้ แต่ตอนไหนเนี่ยยังคีลาฟกันอยู่ก็อุลามะอธิบายโดยที่จะให้ชี้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็ชี้ก็คือตอนอัชฮะดูอัลลอฮิลาอิลอลอห์อุลามะกอธิบายต่อไปว่าจะชี้ตั้งแต่อัตฮียาเลยก็ได้แต่ชี้นะชี้แต่ตอนไหนเนี่ย ก็ผมก็อ่านมาเรื่องของทัศนะของอุลมะเท่านั้นเองว่าชี้ตอนอัชฮะดูอัลลาฮ์ก็ถูกชี้ตั้งแต่อัตฮียาก็ถูกแต่อุลมะจะให้น้ำหนักตอนอัชฮะดูอัลลา์อยู่อย่างเงี้ยวลาอัชฮะดูอัลลาฮ์เมื่อไหร่ก็ยกปับเลยนะครับหรือใครจะยกตั้งแต่อัตฮียาตุนมุบรารอกาตุสลาวะก,ก็ได้นะครับ ตรงนี้เนี่ยมันมันไม่ได้มีข้อชี้ขาดว่ายกตอนนี้ผิดหรือเอาตอนนี้เ,เจ๋งกว่าอะไรมันก็ขึ้นอยู่การอธิบายมันไม่เหมือนกับตักบีดบางอันมันมีรายงานชัดเจนเลยอย่างเช่นตักบีรอตุนเอรอมอัลลอฮุอักบรต้องยกมือด้วยนะตักบีรอตุนเอรอมอัลลอฮุอาาฮักบัรไม่ยกมือไม่ได้ต้องยกมือด้วยแล้วยกขนาดไหน นะเออสหายบาบอกว่าฉันเห็นนบียกมือเนี่ยฮัสวามังกีบายฮีประมาณบาดูสิเวลาสหายบาบอกประมาณบาอุลามะอธิบายละอ๋อประมาณบานิ้วอิหม่ามนาว,วีบอกข้อมืออ่ะก็ประมาณบาเหมือนกันตกลงจะเอานิ้วก็ได้เพราะว่าฮดีสมารายงานแค่ว่า ฮัสวามังกีบายีประมาณบา่าแต่ไม่บอกว่าปลายนิ้วประมาณบ่านะข้อมือประมาณบ่านะไม่บอกตรงนี้บอกแค่ว่าประมาณบา่าเมื่อเป็นประมาณบา่าอุลามะก็อธิบายว่าอ๋อกุมทนันะของฮานาฟีเขาจะใช้นิ้วประมาณบา่าแต่ในสายมาสับชาฟีอีเอาข้อมือประมาณบา่าก็ดูทั้งสองบางคนเห็นป้องหูก็มีฮะป้องหูไอไอป้อง อย่างนี้มันต้องอา з า н อัลลอฮฺอักบารเชิญคร,ในในครับแล้วก็มีคำถามเรื่องอการกล่าวตักเบิดอินติกรรักวิธีการกล่าวอย่างไรครับตักเบิดอินติกรก็อัลลอฮฺอักบารคคำว่าอินติกรมาจากนากกลาแปลว่ายายอาจารย์อาจารย์หมายถึงวิธีการจะทำอย่างไงเริ่มจากตรงไหนอ๋ออ่ะ อัลลอฮฺอักบาร์เราจะลงไปรุ้กวะาเวลาเราเริ่มขยับอัลลอฮฺอักบัรไม่ต้องทำแบบนี้อัลลอฮฺอักบัรนี่นะอันิบายเวลาจะรุ้กว่อัลลอฮฺอักบัรไม่ได้ให้เริ่มและให้จบให้เร็วคำของนบีอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัร อัลลอฮฺอักบารดูนะครับอีกครั้งจะลงไปดูกว่าอัลลอฮฺอักบารไม่ใช่เราลากเสียงอัลลอฮฺอักบารอย่างเงี้ยอุลามะอธิบายว่าผิดอย่าลากเสียงอาจารย์แล้วเขาจะรู้เหรอว่าไอ้นี่ยาวนี่สั้นเ,เราคิดเราคิด เรามีหน้าที่ตามเพราะเดี๋ยวมันจะกลายไปเป็นว่าอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบรแต่ถ้าเรายาวมันจะไปซ้อนซุบฮานะรบับอาจีมอ,อันนี้นะครับวิธีการเร็วเร็วอีกรอบไหมอิหมัมต้องเพิ่มซองนะอัลลอฮุอักบร ยืนจะขึ้นมาผมทำท่าก็ได้เมกใช้ไม้นั่งดูอัลลอฮฺหอักบัรไม่ใช่อัลลอฮฺหอักบัร เห็นไหมแอคชั่นด้วย <c oughs> ครบเลยนะกุานแอะอายฟุงด้วยจ้าครับครับที่นบีบอกว่าเราละหมาจานาซสาสี่ร้อยแล้วเนี่ยจะได้หนึ่งกิรอครับแล้วก็เมื่อเข้ามัสีิดี่ยพ,พา,ยานาซาเข้าเข้าไปในโูโบสเนี่ยจะได้หนึ่งกริรลครับว่าหนึ่งกิรลในตอนนี้หมายถึงว่าต้อง จนกระทั่งหลุมฝังศพนี่เรียบร้อยใช่ไหมฮะที่เราอยู่จนกระทั่งหลุมฝังศพกบเรียบร้อยแล้วอ่ะไอตรงนี้มันต้องอธิบายคําพูดของนบีก่อนนบีพอกว่าใครไปเยี่ยมมายหยัดไปเยี่ยมมายหยัดไปละหมาดมายหยัดเขาจะได้ผลบุญเท่ากับภูเขาอูฮุดหนึ่งลูกหนึ่งเกิรอดหนึ่งกรััและถ้าตามไปส่งมาหยัด นบ,บีพูดถึงตามไปส่งมหยัดไม่ได้บอกว่าตามไปส่งแล้วตัสบิตแล้วจบแล้วอะไรแล้วจะนบ,บีพูดว่าตามไปส่งมหยัดที่กุโบร์ตามไปส่งม,ก,มงก,ก็จบแต่คราวนี้วิธีการของนบ,บีเนี่ยนบ,บีพูดว่าตามไปส่งแต่เวลาของนบ,บีตามไปส่งเอ๊ะไปดูสิล่ะที่นบีพูดตามเนี่ยนั่นคือคําพูดตามแค่ไหนเวลานบีตามไปส่งก็ไปอยู่ตัสบิตของเขาแล้วก็กลับ แต่คนนี้บางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์นบีบอกตามฉันตามไปส่งแล้วฉันก็กลับเลยได้ปะวัลลอฮุอะลัมแต่ที่นบีเนี่ยละหมาดจบละหมาดก็ได้หนึ่งหนึ่งกิรอตเท่ากับภูเขาอุษหนึ่งลูกเมื่อได้ภูเขาอุดหนึ่งลูกแล้วมันใหญ่มากตามไปส่งมายัดนบีใช้คําว่าตามไปส่งแต่ไม่ได้บอกว่าจบตรงไหนแต่เอา้าเมื่อนบีไม่ได้บอกจบตรงไหนแล้วไปดูการกระทําของนบีล่ะอ๋อนบีก็อยู่ อยู่จนกระทั่งเอาเขาฝังเสร็จตัสบิทแล้วก็กลับก็สองกิอดฉะนั้นส่วนคนจะตีความแค่ว่าอ๋อไปก็บอกไปส่งไปส่งถึงกุโบเชกลับได้แล้วดิได้บุญแล้วสองกิรออัลลอฮฺนี้ครับจ้ครับเอาขอเอาความหมายของคําว่าฝังเสร็จกับเสร็จแค่ไหนคือต้องเสร็จจริงๆเลยหรือว่าถ้ามันเต็มแล้วอย่างเงี้ยมันพู๋แล้ว ฝังเสร็จก็คือจริงๆฝังก็แค่แค่พอดีพื้นพอดีของมันนั่นแหละทําได้เลยเอาแค่นั้นแต่ยังไม่ถึงพื้นเลยเนะี่ยอย่า,อย,าอย่าเพิ่มตัสมิดให้มันดินเสมอกับพื้นของมันก่อนไอ้ส่วนที่เขาจะเพิ่มเติมพราดินมันเกินอันนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งสมมติว่าครับพอถึงพื้นแล้วเนี่ยเราสามารถอ่านได้เลยใช่เลยครับส่วนเขาจะกําลังทําอะไรก็ปล่อยเขาอ่าก็คือ <ทำ S 2> คือจริงๆก็ต้อง<ป>ให้หยุดก่อน ให,ให้เขาหยุดมันดีหน่อยแหม่ก็ช่วยๆกันก็ดูไอ้นี่ก็โครมโครมไอ้นี่ก็อ่านมันมันจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะ <laughs> <c oughs> นี่จะให้เขาหยุดนี่เขาทำจนเสร็จนะเรือเขาทจนเสร็จแต่แถวบ้านเขาเป็นแบบนี้เวลาเขารู้แหละเว,วลาสมมุติจะโต,ต๊ะครูมาจะทัศบินนะเวลากบกบกบพอดีกับพื้นเนี่ยเขาก็บอกเอ่อให้ให้พวกผมหยุดก่อนไหมครับเราก็บอกอ๋อหยุดได้หยุดได้เลยอ่ะเขาก็ยืนรอ อย่างงั้นได้ใช่ไหมครับได้ครับให้เขายืนรอแล้วเพราะว่าไอ้ดินที่มาเนี่ยมันก็คือดินที่มันจากโลงที่มันมาแทนที่อาจารผมเคยเห็นทางทีวีนี่แหละลเขาถามว่าใครสอนเขายังไม่เสร็จไปบอกให้เขาหยุดน่ะใครสอนอให้เขาฝังให้พอด,ดีก่อนน่ะแต่คนบางคนบางทีรีบยังไม่ทันดินเสมอเลยเอาละยังกบกบกบอยู่เลยกๆๆย็เผอิญต๊ครูระรีรอน ก็เออเอาก่อนเอกเดี๋ยวจะมีธุระดินยังไม่เสมอเลยถ้าถ้าเสมอเนี่ยมันก็จะพอดีของมันอ้าวก็โอเคแล้วส่วนไอ้ดินจะมาเพิ่มเติมจะทายังไงก็แต่อย่าเอาดินข้างนอกมากันแล้วกันนะครับนะครับครับตอนที่เรา <c oughs> มูบินตายเนี่ยที่ว่าเราจะต้องเข้าเฝ้าอ,อลัลลอฮ์ซึ่งผ่านชั้นฟ้าเจ็ดชั้นเนี่ยเข้าเฝ้าอ,อลัลลอฮ์ตอนนี้ตอนกลับจากเ,เข้าเฝ้าเรียบร้อยอะไรเนี่ยเรากะซิฟกัมมาริกา้าบอกว่า ขอเยี่ยมนบีอีสซาหน่อยได้ไหมเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เจอกันมานานแล้วคือคือแปลกเรื่องของเรื่องเนี่ยได้สิทธิ์แค่เท่านั้นแหละมาลายกาขอไปเจอนบีอีซานบีอีซานบีอะไรนะมูซาสมมุตินบีอีสซาอานบีอ๋อขอไปเจอนบีอีสซาหนอ นายได้ไหมเพราะอยากจะรู้หลือเกินเพราะว่าเดี๋ยวไนะด้ข่าวเดวนะบีอีซาเนี่ยจะลงไปครั้งหนึ่งขอชาปเจอพีไ่ได้เขาจัดทางไว้แม่อยากจะไปก่อนอยากจะเจอก่อนไม่ต้องห่วงเข้าสวรรค์เดี๋ยวได้เจอไม่ต้องรีบแล้วมนุษย์ก็แปลกนะรีบคูลิกอนอินซานุอายูลามนุษย์ถูกสร้างมาแบบรีบอยากจะได้อะไรก็ได้โอ้ยดูสิเขาบอกให้รอก่อนนะให้แต่งก่อนอะไรไม่เอาไปทำซีนาแล้วใช่ไหมครูสมานนะ ผู้สมานนี่ยังโสดอยู่นะใครจะมาจะเอาไปชงยาลมให้กินก็ได้นะรุ่นเนี้ยเดี๋ยชงยาลมอย่างเดียว <ทด S 1> อ่ะหมดยังครับใช่ครับพูดถึงคนที่ทิ้งละหมาดเลยโดยที่ว่าตายไปก็ไม่เตาบัดตัวเลยเนี่ยในโทษในโกูโบเนี่ยเจอไหมครับเจอโทษในโกโบไหมโอ้โหคนที่ทิ้งละหมาดแล้วก็ไม่เอาอะไรไม่เตาบัดเนี่ยหนักกระทั่งในโกูโบนั่นแหละ แล้วบอกได้เลยนะคนที่ทิ้งละหมาดนะไม่เอาอะไรเลยปกติต้องตกมร,รตัตปฏิเสธละหมาดคนปฏิเสธละหมาดเขาตกมรตัตสิ้นสภาพเอ้ยละหมาดฟัดดูเองไม่เอาเลยเด้อเอ้ยใครขยันก็ทําไปเถอะนู่นอัลลอฮ์เขาบอกให้คนขยันนุ่นอย่างเงี้ยสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมอย่าไปละหมาดนะพวกที่ไม่ละหมาดที่เราเห็นเลยไม่ละหมาดวันศุกร์ก็ไม่ไปอะไรพี่น้องอย่าไปละหมาดคนตายนะคนแบบนี้ ให้โตอิหมัมก็าทำคนเดียวพอคนคนเร็วๆอย่าไปคนอะไรไม่ละหมาดเลยแล้วมันไปสอดคล้องกับฮะดีสมันตอรกัสซาละฟากอดกาฟัดถ้าเขาทิ้งละหมาดโดยเจตนาคิดว่าไม่จําเป็นเขาสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแล้วจะไปละหมาดให้ทําไมอ๋ออาจารย์มันยังชื่ออิบรอฮีมม,มันละมาดอยู่ไม่ได้ดูดูที่ลูกแต่คราวนี้เราก็ต้องฝังเพราะมันเป็นลูกแขก แต่จริงอย่าไปละหมาดนะครับถ้าเจอคนแบบนี้ไม่ต้องไปขอดูอาให้ใช่ครับมีเรื่องจริงครับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อ40ปีที่แล้วครับภรยาของผมเนี่ยได้ไปเยี่ยมหญิงชราคนหนึ่งซึ่งเจ็บหนักมากแล้วในชีวิตนี่เขาไม่เคยละหมาดเลยเวลาภรยาผมไปเยี่ยมตอนนั้น,นช่วงเจ็บหนักมากแล้วเนี่ยเขาบอกภรยาผมว่าเขาเรียกปกติภรยาผมได้เชื่อเพาะนะคริยะ แต่ว่าคนเขาเรียกกันแม่แดงแม่แดงเขาก็บอกกับหญิงชรา,าคนนี้ก็บอกกับแม่แดงว่าแม่แดงเอ้ยฉันนี่ไม่มีที่จะอยู่เลยเนี่ยมันมีแต่น้ำเต็มไปหมดเลยเขาก็บบนอยู่ว่างี้แม,ม่แดงเ,เอ้ยฉันนี่ไม่มีที่จะอยู่แล้วเนี่ยมันมีแต่น้ำเต็มไปหมดเลยแล้วเสียบร้อยวเวลาใกล้จะตายจานเขาก็ไปเยี่ยมแม่แดงเนี่ยได้ไปเยี่ยมหญิงชรา,าคนนี้อีก ตอนนี้ตอนที่เมริกาจะชักชีวิตเนี่ยชักชีวิตเนี่ย,ยออกทางทางาริษานอาจารย์เสียแล้วปากเข้าหูเนี่ยเหมือนก็ร้องว่าโอ้ยเหมือนก็ร้องสุดๆแล้วก็ปากหน้าตาเนี่ยจะบูดเบี้ยวอาจารย์หน้าตาบูดเบี้ยวเลยอาจารย์แสดงว่าการชักชีวิตของคนที่ไม่มีมันไม่มีมาไม่มีละมาเลยเนี่ยมันเจ็บปวดขนาดนั้นนยอาจารย์โอโ้โหไอ้ที่เราเห็นน่ยยังน้อยแล้วก็นาบีก็พูดด้วยคนไม่ละมานคนไม่ละมานเนี่ยถูกวิญญาณ ถูกถอดแต่บางครั้งอลัลลอฮ์ให้เราเห็นแต่บางครั้งอลัลลอฮ์ไม่เห็นให้เราเห็นภาพก็มีคนทรอยด์กอลรอตายแบบสงบเงียบก็มีตรงนี้มันไม่ใช่แต่ว่าความเจ็บปวดอลัลลอฮ์ไม่ให้เราเห็นด้วยสายตาเปล่าแต่โดนแน่ถูกกระชากนึกถึงกันแล้วกันคนชั่วเนี่ยจะถูกกระชากเหมือนกับในในฮะดิษใช้คําว่าเอาเนื้อสดๆเนี่ยไปแปะกับกะทะร้อนๆแล้วดึงขึ้นเห็นไหมมันจะติด ก็ลองนึกละเส้นเอ็นของเราดึงเส้นเอ็นจากร่างกายนั่นแหละจะเจ็บปวดแบบนั้นนบีถูกถอดวิญญาณเจ็บปวดไหมเจ็บปวดนบีขอดูอาต่ออลอเลยขออย่าให้อุมมาฉันเนี่ยเจ็บแบบฉันพวกเราเชอะรอดไปนบีขอดูอาไว้ารที่ที่อยู่ของเขามันสกอตใช่ไหมในกุรอานพูดอย่างนี้มาซาลากุมฟีสกอตอัลอถามแบบเยาะเยะ้ย พวกเจ้ามาอยู่ในนรกสะกตกันทำไมมีนะครับนรกชื่อสกอตมาซาะลาะละกุมฟีสะกตไม่ใช่แบนนังนกนะพวกเจ้ามาอยู่ในนรกสะกตกันทำไมไอคนนี้ตอบว่าลำนากูุมินันมูสลีนพวกเราไม่เคยเละหมาดเลยนี่พวกนี้ไปอยู่ในนรกสกอดอ่ะหมดแล้วนะอย่าครับพูดถึง เวลาเวลาเราไปเยี่ยมยานาซาที่อยู่ในบ้านเนี่ยเราจะขอดุอาตามสุนานะนาบีเนี่ยเราขอดุอาว่าอย่างไงขอดุอานาบีเนี่ยตามนาบีเนี่ยพี่น้องเอ,อ่ยชื่อเลยก็ได้สมมุติว่าฮจีกอเซมเสียชีวิตอัลลอฮุมมัะฟิรลีฮจีกอเซมอัลลอฮุมมัะฟิรลีฮจีกอเซม วรฟะดารยาต้าหูฟินมหดียีนนบีเคยขอให้กับอบูสลามะโดยเอ่ยชื่อเลยอัลลอฮุมมัาฟิลีอบีสลามะขณะที่นบีไปเยี่ยมมนตายะฉะนั้นพี่น้องไปถึงใครตายที่เรารู้จักฮัดยาแดงอัลลอฮุมมัาฟิลีฮัดยาแดง วรฟะดารอยาตาฮาฟิลมาดียินอัลลอฮ์ให้ฮัจญีแดงไปอยู่ในสวรรค์ร่วมกับบรรดา ن นนาบีดูนะครับอัลลอฮุมม่าอฟิลฮัจีกอเซมโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดยกโทษให้ฮัจีกอเซมด้วยเถอะวรฟะดารอยาตาฮูฟิลมาดียินให้เขาเนี่ยได้ไปอยู่ในสวงสวรรค์ร่วมกับบรรดา ن าบีจะอ่านขอหลายๆซ้ำได้ซ้สำๆได้อ่า ท่านหญิงไอชาเล่าให้ให้ฟังว่านาบีเคยขอดูอาบางบทเนี่ยขอซ้ําไปซ้ำม,มาซ้ําไปซ้ำม,มาเราอ um 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 ัลลอฮุมมักฟิดลาหูว่อัลลอฮุมฟิดลาหูอัลลอฮุมฟิดลาหูอัลลอฮุมฟิดลาวะได้ซ้ำไปซ้ำมาไม่ต้องยาวจําเป็นต้องยกมือหรือไม่ครับอ๋อไม่ไม่ไม่ต้องไม,ไม,ไม่จำเป็นต้องยกมือยืนขอนี่แหละครับนะครับได้เคยขอปะ่ะไปเยี่ยมคนตายเคยแล้วก็เอาตังค์ประยัดตรงใต้หมอนเปล่า แล้วก็ไอ้ที่เขาวางไว้หัวติหัวมีดุลล่ะไม่เคยใส่เลยเอาไปให้กับเจ้าภาพใช่ไหมหรือไม่ให้เลยเอาไปให้ด้วยนะไปเยี่ยมบ้านคนตายเอาตังค์ให้คนตายด้วยอไอ้ไม่ยห้คนตายให้คนเป็นด้วยเขาจะได้มีตังจัดศพใช่ครับครับระยะเวลาของการอ่านตัสบีดใช้เวลาระยะเวลาประมาณสักเท่าไหร่อะไรนะเวลาของการอ่านตัสบีดอ๋อ ในฮะดีสเนี่ยในฮะดีสเนี่ยก็คือ,เ,อเชือดอูดหนึ่งตัวชำแหละเนื้อก็โดยสรุปแล้วประมาณไม่เกินสิบห้านาทีหรอกอยู่กันมานี้คนเชือดอูดนะเชือดอูดอะไรเนี่ยแบบทำเร็วๆนะทำแบบประมาณเนี่ยเชือดเสร็จแล้วล้มอะไรตาอะไรชำแหละเนื้อเสร็จเนี่ยประมาณอยู่ในเกณฑ์ถ้าเป็นนาทีก็ประมาณ15 15้า้านาทีเสร็จนะครับปลอกหนังด้วยอะไรด้วย ไปถึงกระตัทตำแกงนะชำแหละเนื้อเฉยก็คืออ่านซ้ำไปซ้ำมาใช่ไหมใช่ก็ยืนอยู่เงี้ยเราก็ยืนไปยืนแบบสงบอัลลอฮุมะฟิลลาหูวะลฮัมมุอัลลอฮุมะฟิลลาหูวะลฮัมมุอัลลอฮุมะซาบิตุบินกะหรือว่าอัลลอฮุมะซาบิตุบินกะลิซาบิฟิลฮยาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์แล้วแต่เราว่าอยู่งั้นแหละยืนสักพักหนึ่งหรือไม่ว่าก็ได้ยืนเพราะเราไม่ไหวว่านานกันนะครับครับ ที่อาจารย์บอกว่านาสุเราเนี่ยเขาเลี้ยงปลาไว้เขาไมา่ได้เลี้ยงปลามาอยู่เองปลามันมาอยู่เองอาจารย์ครับคือแถวบ้านผมเนี่ยมันมีวัดฮะเขาเลี้ยงปลาเขาแค่ว่าปลามาอยู่เองเนี่ยผมว่าจะปลาชุมมากเลยครับมุสลิมันก็ใช้เบ็ดดาวฮะแล้วก็พายเรือผ่านวัดอพอเลยวัดมาก็ปลดปลาใส่เรือครับไม่เป็นไรอาจารย์ก็มันของสาธารณะถ้าบอ่อของวัดนะเอาไม่ได้ ถ้าเป็นสาธารณะใครจะออกหุกกลมไม่ได้ยกเว้นว่ามันเป็นกฎของรัฐบาลนะครับเป็นหูกกมเอา้าอยังไฟแดงไฟแดงไฟเขียวเนี่ยอลัลลอฮ์กำหนดไหมปานาบีกำหนดไหมไม่อา้อาอัลลอฮ์กำหนดอลัลลอฮ์ไม่กำหนดนบีไม่กำหนดพาไฟแดงบาปไหมบาปไม่บาปบาป บามันจะมีกฎของว่าอัลมุสลิมูนอาลาชูรูติหิมเราอยู่บนโลกเขาเรียกกฎหมายร่วมกันไฟแดงห้ามผ่านเพราะว่าคนไอคนไฟเขียวจะได้มาแต่เราเวลาไฟแดงกูไม่เอาฮะดิษนบีไม่เคยมีเนี่ยเนี่ย่มัวไปเอาฮะดิษนบีไม่ได้เพราะฮะดิษนบีใช้คําว่าอัลมุสลิมูนอาลาชูรูติหิมไปดีตายหมู จครับอย่างนี้ไอ้นกน้ําที่มาลงตามหนองนี่เราก็ไม่สามารถกินมันได้เพราะมันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองคือคือให้เรารู้กันแล้วกันว่าศาสนาเนี่ยศาสนาเนี่ยกำหนดอะไรแล้วก็อันนี้เขากำหนดเพื่ออะไรเราต้องดูว่ามุสลิมน่ยอยาไปกำหนดอะไร ไอ้เเลยเขาลูกเด็กวไม่ด้พูดเยอะไม่ได้พี่น้องเดาครูสมานนี่ชอบไปผมเนี่ยไปเยี่ยมโรงพักอยู่เรื่อยเอาว่าเอาสูเราเราดีกว่าอย่าไปยุ่งกับวัดกับกับกฎหมายบ้านเมืองเลยถามกณไม่ได้เดี๋ยวอันตรายเดี๋ยวต้องไปอ่าสวัสดีครับท่านผู้กองมีอะไรเลยครับอ่ะมีอะไรอีกไหมมันก็ได้เวลาแล้วมึงจะอาซาแล้วนะ อ่ะพี่น้องครับก็ตั้งใจนะที่เราเรียนกุรอานเพื่อเราอยากรู้ความหมายมันเพื่อให้อีมานของเรามั่นคงและเราจะตอบกับคนต่างศาสนิกได้ว่าที่ฉันเชื่อเป็นอิสลามคุณก็มีศาสนาฉันก็มีศาสนาแต่ที่ฉันเป็นอิสลามเพราะฉันมีคมภีเล่มนี้แล้วคมภีเล่มนี้เล่าเรื่องฝนไหมเล่าเรื่องฝนลงมาน้ําเก็บอยู่ใต้ดินมีไหมเล่ามันเหือดหายไปเป็นยังไงเล่าไหมเล่า เล่าหมดอะวันนี้อะครับกัญชากัญชาผมเอาตอบตามสำนักจุลาราชมนตรีกัญชงกัญชาสำนักราชสำนักจุลาราชมนตรีฟัตมาฟัตวาออกมาว่าฮารอมเอา้าก็ราชการเขาบอกว่าอ,อ,อนุญาตแล้วละ่ะไม่ได้ เขาตอบด้วยหลักฐานไม่ได้ตอบคิดเองนะครับก็อย่าไปยุ่งยาอื่นยังมีอีกเยอะนะยาอื่นยังมีอีกเยอะไอายาที่หนึ่งถ้ามันมันไม่ฮาลานไม่ฮารอมชัดเจนมันก็เข้าขายชุบฮัดมันหนีไม่พ้นเลยกัญชงกัญชาพวกนี้ใบกระทงใบกระท่อมพวกนี้มันไม่ไม่มีตัวบทชัดเจนแต่มันก็อยู่ในเรื่องของชุบฮัดคุมเคือแล้วของชุบฮัดนบีสอนไงทิ้งอย่าเข้าใกล้ เราอย่าไปยุ่งนะครับเป็นโรคมะเร็งก็ไปรักษาไม่ต้องรักษาด้วยกัญชากินกัญชากินน้ำน้ำมันกัญชาอมเพลินดีแม่ชื่อใจหลับดีครับอ้าววันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณทุกคนนะครับที่บริจาคในงาน TM ที่ผ่านมาก็มีพี่น้องไปกันเยอะนะครับร้านค้าได้สามแสนกว่าบาทแสนรวมบริจาคผมยังไม่ทราบว่าได้เท่าไหร่ แล้วก็โรงเรียนก็สร้างใช้งานเสร็จแล้วอาจจะมีเก็บงานนิดๆหน่อยๆแต่เสร็จหมดแล้วเรียนได้แล้วอะไรเรียบร้อยยาซากัลลอฮุคอยรอนนะครับทุกๆคนเลยครับวันนี้จากลาพี่น้องด้วยคำว่าซุบฮานะกัลลอฮุมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาฮิลาอิลาอัลลอฮ์อัสตะฟิรกุกะวะอะตูบุอิไล